Have a nice day กับผมนิ้วกลมสราวุธเฮงสวัสดนะครับมาเริ่มต้นวันกันด้วยเรื่องดีๆเพราะเรื่องดีๆจะสร้างชีวิตที่ดีขึ้นได้ทุกวันนะครับอรุณสวัสดิ์เข้าสู่เช้าวันพุทธที่20กรกฎาคมนะครับตอนรับเข้าสู่ Have a nice day กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ทักทายกันสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเกริ่นก่อนนะครับว่าวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอะไรนะฮะวันนี้นี จะเป็นตอนที่ผมน่าจะชอบมากอีกตอนหนึ่งนะครับเพราะว่าอ่านแล้วก็ชอบมากเลยอยากจะหยิบนำมาฝากกันนะฮะแล้วก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนแน่ๆน,นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นสากลมากๆทุกๆคนน่าจะสัมผัสถ,ถึงสิ่งนี้ได้นะครับก็คือเรื่องของการทำงานแล้วก็การใช้ชีวิตผมคิดว่ามันจะพูดถึงหลักการสำคัญนะครับแล้วก็พูดถึง ทัศนคติในการที่เราเนี่ยจะสามารถทํางานแล้วก็ใช้ชีวิตเนี่ยได้อย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีพลังนะครับโอเคก็ทักทายกันสักนิดหนึ่งนะครับก็สวัสดีคุณนุ่มนวลน,นะครับเจอกันทุกเช้าเลยนะฮะขอบคุณมากมาก,มากที่ทักเข้ามานะครับคุณอนุสอนบอกว่าสวัสดีชาวโลกนะฮะคุณลูกหนูนะครับคุณวันเพนคุณอุไรวันนะฮะคุณอันไทเทอรโอ้โหสิอันดับแรกนี่แทบจะเป็น ใบหน้าที่คุ้นเคยนะครับคุณเวสารัตนะฮะคุณพัชรมนนะครับคุณจุทาวุฒนะฮะคุณจุ๊บคุณพันธิพคุณแววนภาคุณสมฤดีนะครับคุณนักฤตบอกว่ามาปูเสือรอฟังสาระความสุขดีๆนะครับสวัสดีคุณเอคุณชิงชิงนะฮะขอบคุณมากครับคุณมานีมีใจนะฮะอ้เข้ามาฟังด้วยนะครับสวัสดีนะครับคุณชุติยานะฮะคุณ ทะวะระนะฮะก็สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะครับคุณนัททีคุณชัยชนะด้วยนะครับก็เช่นเคยครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe กันได้นะฮะถ้าดูทาง Facebook ก็ฝากคนละแชร์นะครับถ้า <c oughs> ไม่ได้แชร์กันนานแล้วก็แชร์สักนิดหนึ่งได้นะฮะแล้วก็สามารถสนับสนุน Have a nice day นะครับได้ตามเบอร์บัญชีและคิ code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับ <c oughs> โอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเราค่อยๆเริ่มต้นเนื้อหาของวันนี้กันนะครับผมหยิบเอาหนังสือที่เคยนํามาเล่าสู่กันฟังเนี่ยครั้งหนึ่งแล้วนะฮะก็คือหนังสือเล่มเล็กๆเล่มนี้นะครับชื่อภาษาไทยเนี่ยตั้งชื่อว่าช้าให้ชนะนะครับแล้วก็มีคำโปรยว่าหลักคิดจากเทพเจ้าแห่งการบริหารงานของญี่ปุ่นนะฮะนั่นก็คือ คาโซอินามรินั่นเองนะครับซึ่งคาโซอินามริเนี่ยก็เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทยักษ์ใหญ่นะฮะสบริษัทด้วยกันนั่นก็คือเคียวเซราแล้วก็ KDDI นะฮะ <c oughs> จากนั้นเนี่ยเขาก็ได้รับเชิญจากรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับให้เข้าไปกอบกู้วิกฤตของ j a p a n a i r l i n น์นะครับที่ตอนนั้นก็ล้มละลายแล้วก็มีหนี้เนี่ยมากมายมหาศาลเลยแล้วก็สามารถทำสำเร็จนะฮะทำให้ j a p a n a i r l i ลน์เนี่ยกลับมาได้แล้วก็เพียงใช้เวลาเนี่ยเพียงแค่2ปีเท่านั้นเอง ก็หนังสือเล่มนี้ก็โปรยเอาไว้นะฮะที่ปกหลังว่าเขาเนี่ยมีเคล็ดลับความสําเร็จเนี่ยยังไงนะฮะอะไรที่ทําให้คุณอินามุริเนี่ยสามารถที่จะทําสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เพราะว่าก็เป็นคนที่ไม่ได้ร่ํารวยอะไรนะฮะเริ่มต้นมาจากการที่ไม่ได้มีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจอะไรแล้วก็จากพนักงานทั่วๆไปเลยนะฮะเป็น <c oughs> คนออ ถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นวิศวกรน,นะครับแล้วก็ค่อยๆที่จะไต่เต้ามาแล้วก็ก่อตั้งบริษัทของตัวเองแล้วก็ทําเป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่เนี่ยขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นออผมเคยเล่าไปแล้วนะฮะส่วนหนึ่งนั่นก็คือส่วนแรกนะครับว่าเขาเนี่ยมีหลักการในการทํางานเนี่ยยังไงแต่ว่าวันนี้เนี่ยคิดว่าจะเป็นเรื่องที่สําหรับตัวผมเนี่ยผมอ่านแล้วผมรู้สึกว่ามันก็ลึกซึ้งขึ้นไปอีกนะฮะผมรู้สึกว่าเขาพูดถึงปรัชญาในการทํางานแต่อันที่จริงเนี่ยมันก็คือ ปรัชญ,ญาในการใช้ชีวิตด้วยนะครับก็อาจจะเชื่อมโยงกันกันกบเมื่อวานที่เราคุยกันนะครับของครเตอร์คริสเตนเซนนะครับว่าเขาเนี่ยใช้วิธีการวางกลยุทธ์ในการทำธุรกิจนะครับแล้วก็เอามาปรับใช้กับการวางกลยุทธ์ในชีวิตนะฮะหรือที่พี่เตาทักในห้องครับเฮาส์ว่าเปลี่ยนจากคําว่ากลยุทธ์เป็นวางแนวทางในการใช้ชีวิตก็ได้เช่นกันนะครับจะได้ไม่รู้สึกว่าเหมือนทําการยุทธ์เนี่ยมากไปหน่อยนะครับ โอเคครับวันนี้เรามาเรียนรู้จากคุณคาสุโออินามริกันนะครับผมจะหยิบเอาเนื้อหาในบทที่2แล้วก็3นะครับถ้าทันเนี่ยก็จะมาเล่าให้ครบทั้งหมดในวันนี้นะครับก็เริ่มต้นจากคำแนะนำของเขาคำแรกเลยนะฮะซึ่งผมคิดว่าเป็นหลักการที่เขายึดถือแล้วก็ผมว่าเข้าใจง่ายแล้วก็เป็นเหมือนกุญแจสำคัญนะฮะที่เขาบอกว่าเขาเน้นย้ำในเรื่องนี้เนี่ยมากมาก นั่นก็คือเขาพูดว่าหลักการอันเรียบง่ายคือสิ่งที่ดีที่สุดในการใช้ชีวิตและการทำงานทีนี้คำว่าเรียบง่ายเนี่ยคืออะไรนะครับเขาก็อธิบายต่อนะฮะว่าคนเราเนี่ยชอบคิดว่าสิ่งต่างๆซับซ้อนกว่าความเป็นจริงทั้งที่จริงแล้วเนี่ยแกนแท้ของสรรพสิ่งเนี่ยมันเรียบง่ายตรงนี้นี่เอาแค่ประโยคนี้ก่อนเลยนะฮะผมคิดว่าตรงนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าเราเนี่ยมักจะจัดการสิ่งต่างๆเนี่ยด้วยวิธีการที่สลับซับซ้อน เราคิดวิเคราะห์กับเรื่องต่างๆเนี่ยแบบได้เสียเดี๋ยวทําอันนี้แล้วจะเสียอันนั้นต่างๆนานานะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมี common sense บางอย่างนะฮะสามัญสํานึกบางอย่างที่ถ้าเกิดว่าเราใช้มันเนี่ยเราจะรู้ว่าทิศทางที่ควรจะเป็นเนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วสิ่งนั้นเนี่ยมักจะเป็นคําตอบที่เรียบง่ายกว่าความคิดที่สลับซับซ้อนนะฮะเขาก็ยกตัวอย่างว่าแม้ว่ายีนของมนุษย์เนี่ยอาจจะประกอบไปด้วยการจับคู่กันเนี่ย ของเบสเนี่ยนะฮะถึง3,000ล้านคู่แต่ว่าทั้งหมดนี่ก็จับคู่กันไขว้ไปมาเนี่ยระหว่างเบสแค่4ชนิดเนี่ยเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยไล่ลงไปถึงรากฐานเนี่ยมันมักจะเป็นความเรียบง่ายเนี่ยอยู่เสมอนะครับเมื่อเผชิญกับสิ่งที่ดูซับซ้อนนะฮะเราต้องพยายามแยกส่วนต่างๆเนี่ยออกจากกันจนกว่าสิ่งนั้นเนี่ยจะดูเรียบง่ายที่สุดนี่คือวิธีการที่เขาใช้เนี่ยในการใช้ชีวิต แล้วก็การทําธุรกิจของเขานะครับก็คือว่าเวลาเจอปัญหาที่สลับซับซ้อนเนี่ยแยกแยะเอาองค์ประกอบต่างๆออกมานะฮะให้เหลือส่วนประกอบที่มันดูเรียบง่ายแล้วก็เข้าใจได้แล้วจึงทําการตัดสินใจนะฮะเขาก็พูดต่ออีกว่าวิธีการของเขาเนี่ยมันเหมือนกับจริงๆเนี่ยอินาโมริเนี่ยก็เหมือนกับเป็นคนที่ยึดมั่นในหลักคุณธรรมเนี่ยมากๆนะฮะว่าอะไรถูกต้องอะไรดีงามเนี่ยเขาก็บอกว่า เขาเนี่ยมักจะยึดถือหลักการที่ผู้คนยอมรับกันว่าเหมาะสมซึ่งหลักการที่สังคมมนุษย์ทั่วๆไปเนี่ยยอมรับกันว่าเหมาะสมเนี่ยมันมักจะเป็นสิ่งที่ดีที่เป็นสากลน,นะฮะเ mm hmm. ช่นการพูดความจริงความอบอ้อมอารีความไม่ละโมบโลบมากไม่เห็นแก่ตัวเหล่านี้นะครับ mm hmm. เขาบอกว่าคุณอาจจะเรียกมันว่าศิลธรรมหรือว่าจริยธรรมก็ได้นะฮะแต่เขาก็เรียกมันว่าเนี่ยมันก็คือ หลักปฏิบัติที่มันเรียบง่ายที่สุดที่มนุษย์เนี่ยควรจะทําแล้ววิธีการทําธุรกิจของเขาก็เป็นเรื่องนี้เช่นกันเพราะเขาบอกว่าการทําธุรกิจก็คือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์เช่นกันนะฮะหลักจริยธรรมพื้นฐานทั่วไปก็ควรจะเป็นหลักการในการทําธุรกิจด้วยนะฮะทีนี้มาถึงเรื่องของการตัดสินใจนะครับเขาบอกว่าในชีวิตเราเนี่ยมันมีสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจเนี่ยอยู่เสมอนะฮะการมองโลกตามความเป็นจริงแล้วก็ยึดถือหลักการอันเรียบง่ายอันนี้เอาไว้เนี่ย จะช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นแล้วก็กําหนดทิศทางได้แม่นยําขึ้นนะฮะเพราะว่าถ้ามันไม่มีหลักการเลยเนี่ยมันก็ไม่รู้นะฮะว่าในสถานการณ์นี้เนี่ยเราจะตัดสินมันจากอะไรบางทีก็ด้วยอารมณ์พาไปบางทีเพื่อนก็ชวนใช่ไหมฮะบางทีก็อาจจะเป็นเพราะว่าในช่วงเวลานี้ไอ้ทิศทางนี้มันดูจะดีกว่าแต่ถ้าคนที่มีหลักการในใจแล้วเนี่ยมันก็คล้ายๆกับเมื่อวานนะฮะที่คริสเตนเซนบอกก็คือว่า ถ้าเรามีมีเพอร์เพหลักของชีวิตเนี่ยที่มันชัดเจนเราก็จะไม่ตัดสินใจออกนอกเส้นเนี่ยไปนะฮะเพราะฉะนั้นวันวันนี้สิ่งที่จะเล่าเนี่ยผมว่ามันมีหลายอย่างที่ลิงก์กันกับสิ่งที่เมื่อวานเนี่ยได้พูดคุยไปนะฮะแต่ว่ามันมีหลายอย่างมากๆที่งอกเสริมขึ้นมาซึ่งผมชอบมากนะครับเขาบอกว่าหลักการที่เราใช้ทําธุรกิจเนี่ยมันไม่ควรจะมีเรื่องของผลประโยชน์หรือว่าชื่อเสียงสมบุบุคคลเนี่ย เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ให้ยึดหลักการเพื่อคนอื่นเนี่ยเป็นหลักเพื่อสังคมเป็นหลักนะฮะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจก็เลยจําเป็นจะต้องเสนอสินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภคนะครับนี่เป็นหลักการที่ฝ่ายบริหารเนี่ยควรจะยึดถือเอาไว้เป็นอันดับแรกผมว่าตรงนี้ก็น่าสนใจแล้วนะครับก็คือว่าออเวลาเราพูดกันถึงเรื่องของการทํากิจการการค้าธุรกิจสินค้านะครับเราจะคิดโจทย์แรกเลยว่าตั้งเป้าแรกทํายังไงให้ของมันขายดีที่สุด ทำยังไงให้มันได้กำไรนะฮะแต่อินาโมริเนี่ยบอกว่าไม่นะหลักการมันควรจะเป็นว่าทำยังไงให้คนอื่นเนี่ยเขาได้ประโยชน์แล้วไอสิ่งประโยชน์เหล่านี้เนี่ยมันจะค่อยๆตอบสนองกลับไปเองนะฮะแล้วก็ปักหลักลงไปฮะคำแนะนำขเขาคือว่าจงยืนหยัดด้วยหลักการแล้วก็อย่าหลงไปกับกระแสนะฮะการสร้างหลักการเนี่ยนำมาเพื่อน,นำมาใช้ในชีวิตเราเนี่ย สำหรับอินโมริเนี่ยก็คือบอกว่าทําให้เราเนี่ยไปสู่ความสําเร็จและก็การมีชีวิตที่สมบูรณ์นะครับแต่การที่เราจะยึดถือในหลักการนี้ไว้ได้เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีวินัยในตัวเองอย่างมหาศาลเพราะอันที่จริงเนี่ยเส้นทางที่มันทอดยาวไปข้างหน้าเนี่ยมันเต็มไปด้วยสิ่งที่จะมันดึงเราออกนอกหลักการใช่ไหมฮะนอกไปจากความตั้งใจที่ตั้งไว้คุณค่าที่เซ็ตเอาไว้นะครับ แม้ว่าในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะดูงี่เง่ามากในสายตาคนอื่นแต่ถ้าคุณหลักการแม่นมั่นแล้วคุณจะต้องเดินต่อไปบนหลักการของคุณนะครับเขายกตัวอ,อย่างครั้งหนึ่งให้ฟังนะฮะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยตอนที่ญี่ปุ่นเนี่ยราคาที่ดินมันพุ่งสูงขึ้นมากๆนะฮะกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยหลายคนก็รบเราให้บริษัทเกียวเซราเนี่ยเอาเงินที่สะสมมาไว้ได้เนี่ยนะฮะไปลงทุน ในที่ดินนะครับเขาบอกว่านายธนาคารคนหนึ่งเนี่ยก็ไม่เข้าใจเลยว่าทําไมเขาไม่สนใจแล้วก็พยายามที่จะมาอธิบายให้เขาว่าการไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันจะได้ผลกําไรอย่างไงนะฮะแต่อินาโมริเนี่ยก็บอกว่าเขาปฏิเสธไปเพราะว่าไม่เชื่อว่าการที่จะทําให้ที่ดินเนี่ยมันซื้อขายกันไปเนี่ยนะฮะมันจะได้กําไรก้อนใหญ่ขนาดนั้นได้แต่ว่าจริงๆนั่นไม่ใช่นั่นไม่ใช่เหตุผลหลักนะฮะเหตุคือจริงๆเขาก็บอกว่าเอ้ยมันก็อาจจะเป็นไปได้แหละก็จะได้กําไรมา แต่ที่ไม่สนใจก็คือว่าเขาไม่ได้สนใจกําไรที่ได้มาจากการทําสิ่งนั้นต่างหากนะฮะเพราะเขาเชื่อว่าเงินที่ได้มาง่ายเนี่ยก็อาจจะหายไปง่ายด้วยเช่นกันกําไรที่แท้จริงสําหรับเขาเนี่ยมาจากการทํางานอย่างมานะบากบันเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันไม่ได้แปลว่าการซื้อขายที่ดินเป็นเรื่องที่ไม่ไม่ถูกต้องหรือไม่ควรทําแต่หลักการของอินามริคือก็ผมเชื่อสิ่งนี้ผมเชื่อว่า การทํางานที่มีคุณค่ามันคือการที่เราทุ่มเทพลังลงไปแล้วมันจึงได้ผลตอบรับเนี่ยกลับมานะฮะซึ่งเขาก็บอกว่ามันก็ดูเป็นแนวคิดที่ธรรมดามากเลยนะไอแนวคิดของเขาที่บอกว่าการความมานะบากบั่นพยายามเนี่ยมันจะนํามาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีนะครับแต่พอคุณตัดสินใจบนหลักการแบบนี้ท่ามกลางโอกาสนะฮะนั่นก็คือผู้คนเขาก็ไปซื้อที่ดินกันหมดแล้วอะ คุณจะดูโง่ามากเลยในสายตาของเพื่อนนะครับแล้วตัวเองเนี่ยก็ต้องใช้พลังมหาศาลในการต้านทานความโลภในใจตัวเองนะฮะก็อันนี้เป็นตัวอย่างที่เขายกให้ฟังว่าเขาดําเนินชีวิตตามหลักการยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการของแต่ละคนก็แตกต่างกันนะครับแต่ว่าใครที่เดินอยู่บนเส้นของหลักการได้เนี่ยอินามอริเขาบอกว่าคุณก็จะไม่ออกนอกลูก่นอกทางไปง่ายๆแล้วก็มันจะนําไปสู่ไอ้ความสําเร็จหรือว่าเป้าหมายที่เราเนี่ยตั้งใจไว้ได้นะครับ แต่สิ่งที่สําคัญมากๆเลยที่เขาย้ำนะคะก็คือว่าคุณรู้หลักการไม่พอแต่ต้องนํามันเนี่ยไปใช้ด้วยนะฮะการใช้ชีวิตตามหลักการเนี่ยเป็นเรื่องที่พูดง่ายแต่ว่าทํายากเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าเราก็จะพ่ายแพ้ต่อสิ่งที่มันมาล่อตาล่อใจเราใช่ไหมครับเขาพูดถึงอีกตัวอย่างหนึ่งซึ่งก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะฮะเขาบอกว่าที่บริษัทเคียเซราเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็จะมีรถรับส่งผู้บริหารใช่ไหมฮะ แล้วปรากฏว่าผู้บริหารคนหนึ่งเนี่ยตอนที่เขาทํางานเสร็จแล้วเขาก็จะกลับบ้านนะฮะเขาหารถเนี่ยที่จะบริการให้เขาเนี่ยไม่เจอก็ได้รับคําอธิบา,บ,าบ,าบายบอกว่ามีพนักงานคนหนึ่งเนี่ยที่เขาจะต้องเอางานเนี่ยไปเสนอลูกค้าแล้วก็กลัวว่าจะเดินทางไปช้านะฮะก็เลยบริษัทรถของบริษัทเนี่ยก็พาเขาไปทําให้ไม่เหลือรถให้กับผู้บริหารคนนี้ผู้บริหารคนนี้ก็หงุดหงิดมากบอกว่าเฮ้ย ทำอย่างนั้นได้ไงเขาเป็นพนักงานในระดับที่ต่ํากว่าเนี่ยผมเนี่ยเป็นผู้บริหารระดับสูงทําไมผมไม่ได้รถมาใช้นะฮะซึ่งอินาโมริเนี่ยก็เรียกผู้บริหารคนนั้นเนี่ยเขาไปคุยในห้องนะครับแล้วเ็าบอกว่าที่คุณมีรถใช้เนี่ยมันไม่ใช่เพราะตําแหน่งคุณนะแต่มันเพราะว่าบริษัทเนี่ยอยากจะเอารถเนี่ยให้คุณเพื่อให้คุณเนี่ยได้เดินทางแล้วก็มีสมองโล่งๆเนี่ยแล้วก็จะได้คิดงานเนี่ยไประหว่างทางนะฮะเพื่อประสิทธิภาพของบริษัท ฉนั้นเนี่ยการที่คุณเนี่ยเลิกงานแล้วแล้วคุณกำลังจะกลับบ้านแล้วมันไม่มีรถไปส่งในขณะที่พนักงานที่เขาได้ใช้รถไปเนี่ยเขาเอารถไปทํางานเพื่อบริษัทเนี่ยไปขายงานให้ลูกค้าเนี่ยนะฮะคุณคิดว่าอันไหนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่รถบริษัทควรจะเป็นมากกว่ากัน <laughs> ผมก็ชอบตัวอย่างนี้นะฮะเพราะว่าเขาก็บอกว่ารถบริษัทมันคือรถของบริษัทฉะนั้นมันจะ,จะต้องเอ่อทำผลประโยชน์เนี่ยนะฮะเพื่อบริษัทไม่ใช่เพื่อใครสักคนต่อให้คุณเป็นผู้บริหารใหญ่ก็ตามนะฮะ เรื่องไม่จบแค่นี้ฮะเขาเล่าต่อไปอีกบอกว่าด้วยหลักการเนี้ยที่เขาเชื่อว่ารถเนี่ยมันเป็นของบริษัทนะครับเขาก็เคยบอกกับภรรยาเขาในเช้าวันหนึ่งที่ภรรยาเนี่ยต้องออกไปทําธุระพร้อมกันเนี่ยนะฮะกับที่เขาจะออกมาทํางานก็บอกว่าเอาออกไปด้วยกันสิเดี๋ยวผมให้รถเนี่ยไปส่งปรากฏว่าเมียของเขาเนี่ยก็บอกว่าโอ้ไม่ได้หรอกคุณเป็นคนบอกเองไม่ใช่เหรอว่ารถเนี่ยมันเป็นของบริษัทเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ควรจะเอามาใช้ในธุระส่วนตัวไม่ควรเอามาส่งเมีย ยินาวุริก็บอกว่าโอ้โหเหมือนเหมือนภรรยาเขาเนี่ยเหมือนตีแสกเข้ากลางหน้าเลยนะฮะแล้วเขาก็เห็นด้วยกับภรรยาเลยบอกใช่เลยคาพูดนี้ถูกเพ่งเลยผมเคยมีหลักการแบบนี้กับคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวผมเองก็ต้องปฏิบัติแบบนี้ด้วยเหมือนกันฉะนั้นภรรยาเขาก็เลยต้องเดินทางไปเองนะฮะรถบริษัทไม่ได้ไปส่งอันนี้เป็นตัวอย่างที่น่ารักดีนะฮะแล้วก็ทําให้เราเห็นเขาก็พยายามเน้นย้าเรื่องนี้ว่า คนมีหลักการมันมีเยอะแยะคนที่พูดถึงหลักการของตัวเองเนี่ยมันก็มีใช่ไหมฮะแต่คนที่ทําตามหลักการนี่ต่างหากที่จะทําให้ชีวิตตัวเองเนี่ยมันมันดาเนินไปได้ในแบบที่ตัวเองประสงค์ไว้นะครับหรือว่าทําให้องค์กรของตัวเองเนี่ยมันก้าวหน้าพัฒนาไปได้นะฮะทีนี้มาพูดถึงเรื่องหนึ่งที่เขาก็บอกว่าสําคัญมากวันนี้เนี่ยจะเอ่อยกเอาเรื่องที่เป็นประเด็นสําคัญทั้งหมดเลยนะฮะที่อินามริเนี่ยแนะนํามาเล่าสู่กันฟังนะครับ อย่างที่สองนอกจากหลักการแล้วก็คือทัศนคติซึ่งเขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เนี่ยมากๆเลยนะฮะเขาก็บอกว่าอ๋อสิ่งหนึ่งที่เขาเชื่อก็คือหลักการที่เรียบง่ายเนี่ยมันยิ่งเรียบง่ายเท่าไหร่ยิ่งเป็นสากลเท่านั้นผมก็ชอบอันนี้มากเลยนะฮะเพราะว่านั่นแปลว่า <c oughs> ถ้าพูดไปแล้วเนี่ยแล้วทุกๆกคนพยักหน้าตามว่าใช่วะที่คุณพูดมันถูกก็แปลว่ามันเป็นสากลที่มนุษย์ทุกคนในโลกใบนี้เนี่ยน่าจะเห็นว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันดีเหมือนกัน นะครับทีนี้ตัวทัศนคติเนี่ยเขาก็เล่าต่อจากสมการที่ผมเล่าไปข่าวที่แล้วนะครับว่าเขาเชื่อว่าสูตรชีวิตของเขาเนี่ยก็คือว่าผลลัพธ์ของชีวิตและการทํางานเนี่ยมันเท่ากับ3อย่างคูณกันนะฮะก็คือคูณกันไม่ใช่บวกกันด้วยทัศนคติความพยายามและก็ความสามารถถ้า3สิ่งนี้เนี่ยมาอยู่ด้วยกันในตัวคนคนหนึ่งเนี่ยมันจะได้ผลลัพธ์เป็นทวีคูณ ตรงนี้สําคัญยังไงนะครับเขาก็บอกว่าลองคิดดูถ้าคุณเข้าไปเรียนนะฮะในห้องเรียนหนึ่งเนี่ยที่มันมีคนคนนึงมันเกิดมาหัวไบรท์ามากเลยอะมันเก่งมากนะฮะก็อาจจะทําคะแนนได้ดีแต่ว่าพอคุณเรียนไปสักพักเนี่ยเจ้าคนนั้นเนี่ยแปลว่ามีความสามารถเนี่ยตุนไว้อยู่ใช่ไหมฮะแต่เขาเนี่ยมีความพยายามต่ากว่าเพื่อนไอ้เพื่อนที่มีความสามารถน้อยกว่าเนี่ยไปได้ตัวคูณในเรื่องความพยายามเนี่ยที่มันเยอะกว่า สุดท้ายเนี่ยในระยะยาวผลลัพธ์เนี่ยมันจะเกิดกับคนที่มีความพยายามเนี่ยมากกว่าจะเอาชนะคนที่มีความสามารถมากกว่าในตอนต้นเนี่ยไปได้เพราะฉะนั้นนี่เป็นตัวแปร2ตัวนะฮะแต่เขาบอกนั่นก็ยังไม่สําคัญเท่ากับตัวแปรตัวที่สาก็คือทัศนคติเพราะต่อให้คุณมีตัวคูณที่เป็นความพยายามและความสามารถเนี่ยมากขนาดไหนก็ตามแต่คุณคุณมีทัศนคติที่เป็นลบเนี่ยชีวิตมันก็จะมีแต่เรื่องที่มันเป็นลบนะฮะ แล้วก็ตัวอย่างที่เขาพูดก็คือบอกว่าคุณต้องไม่ลืมว่าคนที่ทํางานเกี่ยวกับการลักขโมยที่เป็นโจรเนี่ยนะฮะก็อาจจะเป็นคนที่มีความพยายามมากก็ได้วางแผนปล้นแบงค์แล้วก็วางมาอย่างละเอียดเลยโอ้โหคิดตีหนึ่งตีสอง,สองไม่หลับไม่นอนนะฮะแต่ด้วยทัศนคติที่มันนําพาไปในทิศทางที่มันเป็นลบเนี่ยไอ้เจ้าความพยายามไปคูณกับความสามารถแล้วคูณทัศนคติที่ผิดทางเนี่ยมันจะนํามาซึ่งวิบัติที่ยิ่งใหญ่มากได้ด้วยเช่นกัน ฉะนั้นสิ่งที่สําคัญมากๆเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเราจําเป็นจะต้องตรวจสอบทัศนคติของเราเนี่ยอยู่เรื่อยๆนะฮะว่าเราเนี่ยยังมุ่งมั่นไปในทิศทางที่มันถูกต้องเนี่ยอยู่หรือเปล่าครั้งหนึ่งเนี่ยที่เขาไปบรรยายนะครับแล้วก็ได้ไปฟังนักวิชาการแล้วก็นักการศึกษาคนหนึ่งชื่อว่าฟุคุฟุคุฟุคุสวระยุคิชินะฮะซึ่งนักวิชาการคนนี้เนี่ยเขาก็พูดถึงว่าปัจจัยที่ทําให้คนเราเนี่ยกลายเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ได้เนี่ย มีอยู่4อย่างด้วยกันนี้ผมก็ขีดเส้นใต้ให้ดาวไว้เลยนะฮะนั่นก็คือมนุษย์เราเนี่ยจะเติบโตและสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้ต่อเมื่อรู้จักคิดให้ลึกซึ้งเหมือนปราดนี่คือคุณสมบัติแรกนะฮะคิดให้ลึกซึ้งเหมือนปราดมีหัวใจบริสุทธิ์เหมือนนักรบมีสติปัญญาเฉียบแหลมเหมือนบัณฑิตและมีร่างกายทรหดอดทนเหมือนชาวนาอ๋อน่าสนใจนะครับคือคิดลึกซึ้งนะฮะ แต่หัวใจเนี่ยไม่ได้คิดเพื่อตัวเองนะครับแล้วก็ปัญญาเฉียบแหลมแต่ไม่ได้มีแค่ปัญญาครับมีร่างกายที่ทอรหดอดทนด้วยก็คืออ,อินานโมริเนี่ยเขาก็เปรียบเทียบนะฮะว่าเอ้ยเขาฟังคนเนี้ยพูดแล้วเนี่ยมันเอามาจับรวมกับสมการเขาได้เลยนี่นะนะฮะเพราะว่าสติปัญญาเฉียบแหลมก็สอดคล้องกับความสามารถความคิดลึกซึ้งหัวใจบริสุทธิ ก็สอดคล้องกับทัศนคตินะครับแล้วก็ร่างกายที่แข็งแรงก็สอดคล้องกับความพยายามเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปตรวจสอบกันดูนะฮะวานเราได้จากคริสเซนเซนไป3อย่างว่าเอ่อทรัพยากรสําคัญที่มีจํากัดก็คือเวลาพลังงานแล้วก็ความสามารถใช่ไหมครับวันนี้นาโมริเนี่ยให้อีก3อย่างด้วยกันนะฮะก็คือทัศนคติความพยายามและความสามารถนะครับพอคูณกันแล้วมันจะกลายเป็นชีวิตของเรานะฮะคราวนี้ มาถึงคำแนะนำต่อไปนะครับเขาก็แนะนำว่าจงใช้ชีวิตแต่ละวันอย่างจริงจังอันนี้เนี่ย <c oughs> ตอนอ่านเสร็จก็รู้สึกว่าเออหน้าจะเขียนแปะไว้บนหน้าจอมันเป็นคำแนะนำที่ดูเหมือนพื้นฐานมากๆนะฮะแต่ลองฟังเขาอธิบายเขาบอกว่านี่คือหลักหลัก,ลกรากฐานที่สำคัญมากๆเลยของชีวิตคือชีวิตในแต่ละวันเนี่ยมันมีค่ามากมันไม่น่าจะถูกปล่อยปละละเลยไปโดยที่เปล่าประโยชน์นะฮะ ฉะนั้นการตื่นมาฟังแฮฟไนเซนนี่ถือว่าเป็นการเริ่มต้นวันได้อย่างจริงจังใช้ได้นะฮะเขาก็บอกว่าในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยการใช้ชีวิตอย่างจริงจังเนี่ยเรียกว่าชินเคนนะครับถ้ามันถูกเอาไปใช้ในการฝึกเคนโดเนี่ยชินเคนก็คือการฝึกด้วยดาบจริงแทนที่จะเป็นดาบไม้ไผ่โอ้อันนี้ลึกซึ้งนะฮะ <c oughs> เพราะว่าตราบใดที่เรายังใช้ดาบไม้ไผ่ก็แปลว่าเรายังไม่ฟันจริงแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ดาบจริงแล้วเนี่ย มันต้องทุ่มเทต้องมีสมาธิต้องใช้ความพยายามเนี่ยหนักหน่วงเข้มข้นกว่าเยอะเลยนะครับผมนึกถึง <c oughs> บทสัมภาษณ์รายการใน The Lesson ที่ได้สัมภาษณ์พี่เบิร์ตไปเนี่ยแล้วผมก็แอบถามเขาเพราะว่าเขาดูเป็นคนที่จริงจังกับการทำงานมากผมก็ถามเขาไปว่ามัน <c oughs> มีบ้างไหมนะครับในบางวันที่ในสมัยผมทำงานครีเอทีฟเนี่ยจะมีพี่ๆที่เขาชอบพูดเล่นกันนะฮะแต่บางทีก็ทำจริงนะครับ <c oughs> ว่า เฮ้ยงานนี้มันงานเล็กมันเรามีงานอีกเยอะเลยที่ต้องทํางานเล็กๆเ,เนี่ยใช้แบบนิ้วก้อยซ้ายเนี่ยเขี่ยไปก็ได้นะครับซึ่งจริงๆเป็นทัศนคติที่อาจจะไม่ดีสักเท่าไหร่นะฮะแต่ก็เล่าสู่กันฟังเพราะว่าออบางคนเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่างานบางงานก็ทุ่มเทแต่งานบางงานก็เขียเข่ยๆเอาบ้างก็ได้นะครับนิ้วเท้านิ้วก้อยซ้ายคือนิ้วที่ไม่ถนัดที่สุดในขาที่ไม่ถนัดที่สุดนะครับแล้วถามพี่เบิร์ดไปแบบนี้พี่เบิร์ดก็บอกว่าไม่มีนะ ไม่เคยมีการทํางานไหนที่จะจะใช้สิ่งที่ไม่ถนัดทําก็คือว่าต้องใช้ศักยภาพทั้งหมดที่มีเนี่ยมาทํานะครับผมว่านี้คล้ายกันกันกบชินเคนในเคนโดนะฮะที่บอกว่าก็ไม่ได้ใช้ดาบไม้ไผ่นะฮะแต่ว่าใช้ดาบจริงในการฟันถ้าเกิดว่าเป็น ไอ้เจ้าชินเคนเนี่ยถูกไปใช้ในศิลปะก,การยิงธนูเนี่ยมันหมายถึงการดึงสายธนูให้ตึงจดจ่อสมาธิไปที่เป้านะฮะแล้วก็ปล่อยลูกธนูออกไปเพราะฉะนั้นถ้าถูกนํามาใช้ในชีวิตมันก็คือการใช้ชีวิตอย่างจริงจังทุ่มเทกับการทํางานและใช้ชีวิตทุกวันเนี่ยให้เต็มที่แล้วอินาโมริก็บอกว่าถ้าทําแบบนี้ได้เนี่ยเราก็จะมีชีวิตตามที่เราวาดฝันไว้ได้นะฮะหมายความว่าทุกทุกวันเนี่ยถ้ามันทุ่มเทจริงๆ ในนี้เขียนว่าทุกวินาทีนะฮะก็มันก็จะค่อยๆค,คืบหน้าเนี่ยไปข้างหน้านะฮะแล้วก็ไม่ได้ละเลยต่อเรื่องเล็กๆน้อยๆในการทํางานคือแม้เรื่องเล็กเรื่องน้อยก็ทํามันอย่างเต็มที่และทุ่มเทความพยายามเนี่ยไปทั้งหมดในนั้นนะฮะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรเวลาที่เราบอกว่าเราทุ่มเทไปเนี่ยมันก็เหนื่อยมันไม่เห็นได้อะไรเลยเนี่ยผมว่าผมเรียนรู้ผ่านความแก่นะฮะว่าจริงๆแล้วผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของความทุ่มเทพยายามเนี่ยมันกลับไม่ใช่ ผลงานนะฮะคือบางทีทุ่มเทแต่ผลงานอาจจะไม่ดีก็ได้นะครับผมว่าอันนี้ผมเองก็เจอหลายครั้งนะฮะแต่สิ่งที่มันได้เลยเนี่ยโดยอัตโนมัตคิคือเรารู้สึกภูมิใจในตัวเองอะรู้สึกว่าเออดีใจจังเลยอะที่มึงทุ่มเทขนาดนี้เ่ยดูแบบตั้งใจโคตรเลยอะมันภูมิใจกับตัวเองได้นะครับมันรู้สึกดีกับตัวเองแล้วผมว่ามันก็คือการให้เกียรติงานที่เราทําแล้วเราก็ได้รับเกียรตินั้นเนี่ยกับตัวเราเองคนอื่นมองไม่เห็นไม่เป็นไรเลยนะฮะ อินามบรีเนี่ยเขียนบอกว่าความพยายามทั้งหมดนั้นจะช่วยทาให้เรากลายเป็นคนที่มีคุณค่ามากขึ้นและมีชีวิตที่สมบูรณ์นะครับเขาบอกว่าไม่ว่าจะมีความสามารถหรือทัศนคติที่ดีเลิศขนาดไหนถ้าหากขาดความพยายามเนี่ยชีวิตก็ย่อมจะไร้ความหมายนะฮะก็ะจริงนะฮะต่อให้มีเป้าประสงค์ที่ดีมากอยากจะสร้างบริษัทให้ดีที่สุดอยากจะทําสังคมให้มันดีขึ้นนะครับหรือ,อ,อมีความสามารถเก่งกาจมากๆเลยนะฮะ แต่ไม่พยายามเลยอ่ะคือเจอนิดหนึ่งทอเจอนิดหนึ่งทอเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะผลักดันอะไรสําเร็จได้นะครับทีนี้เขาบอกว่าตลอดชีวิตเนี่ยเราก็เลือกนะฮะเราก็จะต้องเลือกระหว่างการ,รเผชิญปัญหาเนี่ยด้วยการที่จะหลีกเลี่ยงมันหรือพยายามจะแก้ไขมันแล้วก็ไอทางเลือกทุกครั้งที่เราเลือกเนี่ยมันก็เป็นตัวกําหนดความสําเร็จหรือว่าล้มเหลวของเรานั่นเองนะฮะถ้าเราเบือนหน้าจากมันบ่อยๆเนี่ย แล้วก็หลีกเลี่ยงที่จะแก้ปัญหาบ่อยๆมันก็ยากนะฮะที่จะที่จะพาเราเนี่ยไปสู่จุดที่เราตั้งใจไว้ได้นะฮะซึ่งคําแนะนําต่อไปก็บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณมีปรามปราถนาอันแรงกล้านะฮะแล้วก็เผชิญกับปัญหาเนี่ยด้วยใจที่เปิดกว้างอยู่เสมอเนี่ยคุณจะเริ่มเห็นเบาะแสของทางออกที่เคยมองข้ามไปนี่ก็เป็นคําแนะนําที่น่าสนใจนะฮะเขาก็บอกว่าพอเรารเผชิญปัญหาด้วยทัศนคติที่ดีและเปิดกว้างเนี่ย จะเหมือนพระเจ้าเนี่ยมากระซิบเราด้วยความเห็นอกเห็นใจอะ่ะว่าเออมึงก็พยายามขนาดนี้ละเดี๋ยวบอกให้ก็ได้ทางออกมันอยู่ตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างที่น่ารักนะฮะแล้วผมว่าบางทีมันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็คือว่าคนที่ไม่พยายามรู้สึกว่าฟ้าเนี่ยไม่ช่วยเหลือเลยนะฮะเพราะว่าเรางอมืองอเท้าอะ่ะมันก็ไม่รู้ว่าใครจะมาช่วยเราแต่ถ้าเราพยายามเต็มที่บางทีมันก็มีเซอร์ไพรส์นะฮะวันที่มันก็มีเอ,อ่อความช่วยเหลือจากใครบางคนอยู่ๆก็โผล่เข้ามาแต่นั้นมันก็เกิดขึ้นก็นเพราะว่า เขาเห็นว่าเราเนี่ยพยายามอย่างเต็มที่แล้วนะฮะฉะนั้นนี่ก็เป็นอ,อ,อีกคําแนะนำหนึ่งนะครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องทัศนคติคราวนี้มาพูดถึงเรื่องความพยายามโดยที่บอกว่าจงใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างเต็มที่นะฮะคำแนะนําต่อไปครับซึ่งก็เป็นหลักการของเขาเนี่ยนะฮะบอกว่าไม่มีอะไรได้มาโดยไม่ต้องทํางานหนะักนะฮะเขาเนี่ยเป็นคนที่ให้คุณค่ากับประสบการณ์มากกว่าความรู้อันนี้เป็นสิ่งที่เขาย้ําเลยนะฮะ เขาบอกว่าให้จําไว้เลยว่าเวลาที่คุณรู้เนี่ยคุณยังไม่ได้แปลว่าคุณทํามันได้นะเพราะว่าสิ่งที่คุณรู้เนี่ยมันไม่สําคัญเท่ากับสิ่งที่คุณทําได้นะฮะอย่าคิดว่าตัวเองมีความสามารถเพียงเพราะรู้มากกว่าคนอื่นเด็ดขาดโอ้นี่ผมอา่านวผมก็ขีดเส้นใต้ไ้เลยเหมือนกันนะฮะคือรู้ไม่ได้เท่ากับทําฉะนั้นอินโมอริก็บอกว่าถ้าคุณอยากจะเป็นคนเก่งจริงคุณต้องสะสมประสบการณ์ไม่ใช่สะสมความรู้ ก็อย่างที่ทําอยู่ทุกวันนี้นะฮะพูดอ่านหนังสือแล้วก็มาเล่านะครับแล้วก็พูดนู่นพูดนี่เนี่ยก็เป็นแค่รู้นะฮะแต่ประสบการณ์ก็เป็นอีกชุดหนึ่งเลยอาจจะเป็นสิ่งที่ผมทําไม่ได้เลยก็เป็นไปได้เช่นกันนะฮะทีนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือเขาบอกว่ายิ่งเราเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสารเนี่ยสังคมเนี่ยให้ความสําคัญกับความรู้เนี่ยมากขึ้นนะฮะคือคนที่รู้ดูเหมือนจะเป็นคนที่เป็นแต่จริงขา้อาจ,จะไม่เป็นเลยก็ได้ เขาเนี่ยเล่าให้ฟังว่าตอนที่ก่อตั้งเคียวเซรามาได้ไม่นานนะฮะมีงานสมาัมมนาเรื่องการบริหารเนี่ยครั้งหนึ่งที่แพงมากต้องไปอยู่ทีออ่ออนเซนต่างจังหวัดเนี่ยสวันนะฮะเพื่อที่ไปฟังนักธุรกิจคนนี้พูดแต่เขาอยากฟังมากเพราะเขาชื่นชมคนคนนี้มากคนคนนั้นเนี่ยก็คือ Honda โซ i ิชิโร่นะฮะหรือว่าผู้ก่อตั้ง Honda นั่นเองนะฮะรถ Honda เนี่ยนะครับ วันหนึ่งที่ฮอนดาจะต้องไปเป็นผู้บรรยายนะฮะแล้วก็บรรดาผู้ร่วมสัมมนาเนี่ยก็กําลังแช่น้ําพุร้อนคลายเครียดก,กันอยู่นะฮะแล้วฮอนดาเนี่ยก็โผล่เข้ามาคือเหมือนมาเนี่ยเกือบจะถึงเวลาบรรยายแล้วนะฮะเขามาจากโรงงานเลยแล้วก็มาด้วยชุดช่างนะฮะที่ยังเปื้อนคราบน้ํามันเนี่ยเต็มไปหมดฮอนดานี่ก็พูดขึ้นมากับคนที่ <c oughs> กําลังชิวกันอยู่ตอนนั้นนะฮะบอกว่าเฮ้ยนี่พวกคุณมาทําอะไรกันที่นี่เนี่ย มีคนบอกว่าพวกคุณเนี่ยอยากะมเเรียนรู้เรื่องการบริหารใช่ไหมแต่แทนที่คุณจะเอาเวลามานั่งฟังผมเนี่ยนะสิ่งแรกที่คุณควรจะกลับไปเลยก็คือคุณควรจะกลับไปทํางานตอนนี้เลยพวกคุณไม่มีทางเรียนรู้วิธีการบริหารได้ด้วยการนั่งแช่น้าร้อนอยู่ที่นี่หรอกแล้วก็บอกว่าผมยืนยันได้เลยว่าผมไม่เคยเรียนรู้วิธีการบริหารจากใครถ้าคนแบบผมยังบริหารบริษัทได้สิ่งเดียวที่พวกคุณควรทําคือ กลับไปทํางานอันนี้นี่ทางานทํางานทํางานมากเลยนะฮะก็แน่นอนว่าผมก็ไม่ได้คิดคล้อยตามคุณฮอนดาเนี่ยไปทั้งหมดนะฮะผมคิดว่าความรู้ก็สําคัญเราจะเป็นจะต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่นด้วยนะครับก็เรียนรู้แล้วก็เอามาลองใช้กับตัวเราเพราะฉะนั้นการไปฟังคนอื่นพูดมันก็เป็นเรื่องที่สําคัญด้วยเช่นกันสัมมนา,าทั้งหลายมันก็ช่วยจุดไฟสติปัญญาเนี่ยไม่น้อยนะฮะแต่คีย์เวิร์ดของอินาโมริที่ยกเอาเคสฮอนดาขึ้นมาพูดเนี่ยเขาบอกว่า นั่นแปลว่าเขาเชื่อมากเลยในการที่เมื่อคุณรู้อะไรแล้วแล้วคุณไม่ได้เอาไปทำอะ่ะมันไม่ได้เป็นประโยชน์นะฮะแล้วประสบการณ์ของผู้บริหารที่เก่งๆมันเกิดจากการที่เขาลองผิดลองถูกมาเป็นจํานวนมากนะฮะฉะนั้นก็อ่อถ้าพูดง่ายๆคือว่าอ่านหรือฟังไม่พอแต่ทําให้เยอะๆนะครับคําแนะนําต่อไปนะฮะก็คือว่าอ๋อบอกว่า การใช้เวลาในทุกวินาทีเนี่ยนะฮะเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าให้จริงจังกับการใช้ชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าทุกวินาทีในโลกนี้เนี่ยมันควรจะถูกใช้ไปให้เป็นประโยชน์เขาเปรียบเปรยนะฮะกับดอกไม้ในขั้วโลกเหนือบอกว่าในขั้วโลกเหนือเนี่ยในแถบขั้วโลกเหนือนะฮะมันจะมีฤดูร้อนที่สั้นๆเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าในฤดูร้อนสั้นๆนั้นเนี่ยมันก็จะมีดอกไม้เล็กๆเนี่ยโผลออกมาแล้วก็พยายามที่จะสร้างเมล็ดพันธุ์เนี่ยให้มันเกิดขึ้นเพราะว่าเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันก็จะตกลงไปในดิน แล้วมันก็จะเติบโตขึ้นมาแล้วก็เบ่งบานต่อไปเนี่ยในฤดูฤดูถัดไปนะฮะหลังจากฤดูหนาวอันยาวนานเนี่ยมันผ่านไปแล้วคำเปรียบเทียบตรงนี้ก็น่าสนใจดีนะฮะก็เหมือนกับว่าเวลาในชีวิตเรามันก็อาจจะไม่ได้ยาวนะครับแต่ว่าเราก็อาจจะทิ้งมเมล็ดพันธุ์อะไรบางอย่างที่มันดีงามเนี่ยเอาไว้ให้กับโลกในยุคต่อๆไปเนี่ยก็ได้เช่นกันนะครับเขาก็เลยเชื่อว่ามนุษย์เราเนี่ยไม่ควรจะใช้เวลาให้อย่าง ปล่อยปละละเลยไปเปล่าๆนะฮะแม้แต่วินาทีเดียวนี้ก็สุดมากแล้วก็บอกว่าถ้าเราใช้ได้เป็นประโยชน์เนี่ยนั่นเนี่ยมันก็คือข้อตกลงที่เราเนี่ยทำไว้กับจักรวาลเหมือนจักรวาลเนี่ยมอบตัวตนของเราเนี่ยมาไว้ให้กับโลกใบนี้นะฮะแล้วถ้าเราทําแบบนั้นมันก็จะเป็นการเติมเต็มความหมายให้กับชีวิตตัวเองด้วยนะฮะผมคิดว่านี้เนี่ยเดี๋ยวพอเล่าไปทั้งหมดจะเห็นภาพรวมบางอย่างนะครับซึ่ง ตัวเขาเองเนี่ยก็แน่นอนว่าอยู่ในวัฒนธรรมญี่ปุ่นซึ่งก็ให้ความสำคัญกับการทํางานมากนะฮะแล้วก็อยู่ในยุคสมัยที่ญี่ปุ่นกําลังเติบโตรุ่งเรืองมากๆทางเศรษฐกิจเขาก็ทํางานอย่างเพลิดเพลินมากๆแล้วก็เจริญก้าวหน้ามากๆนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่ได้เรียนรู้จากการอ่านหนังสือของอินามริเนี่ยผมคิดว่ามันคือการที่บางครั้งเนี่ยคนรุ่นผม แล้วก็รุ่นน้องๆลงไปนะฮะมาน,นั่งคุยล้อมวงกันหลายครั้งเราก็รู้สึกว่าทาไมชีวิตมันดูไม่ค่อยมีความหมายเลยมันไม่มันหมดแรงมันเบินเอามันอะไรแบบเนี้นะฮะแต่มันก็มีคนรุ่นหนึ่งหรือว่าคนอีกประเภทหนึ่งนะฮะที่ม <c oughs> ุ่งมั่นตั้งใจทํางานไปแล้วเขาเนี่ยก็เหมือนกับได้รับรู้ความหมายเนี่ยสัมผัสความหมายของชีวิตตัวเองเนี่ยผ่านการทํางานหนะักนะครับก็เป็นวิธีหนึ่งที่ก็น่าเรียนรู้เหมือนกันนะฮะทีนี้ ดื่มน้ํานิดนึงครับก็ต่อเนื่องจากเมื่อกี้ที่ผมบอกนะฮะก็เขาก็บอกว่าเราเนี่ยสามารถจุดไฟให้ตัวเองได้ด้วยการรักในสิ่งที่เราทําก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าตั้งแต่คนในรุ่นผมเป็นต้นไปเนี่ยมันก็อาจจะอยู่ในยุคสมัยที่พ่อแม่ทํางานหนักกันมาแล้วนะฮะแล้วเราก็เริ่มตั้งคําถามว่างั้นเราขอทํางานในแบบที่เราเลือกได้ได้ไหมงานที่เรารัก นะครับเราก็จะตั้งเป้าไปที่ว่าอยากทํางานที่ตัวเองรักอยากทํางานที่ตัวเองมีแพชชั่นกับมันแบบนี้นะฮะแต่อินโนโริเนี่ยเปรียบเทียบ3อย่างฮะบอกว่าเราเนี่ยสามารถแบ่งประเภทของวัสดุเนี่ยออกได้เป็น3ประเภทใหญ่ๆ1ก็คือติดไฟได้2ไม่ติดไฟ3ก็คือลุกไหม้ได้ด้วยตัวเองนะฮะคนที่ติดไฟได้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับคนนะครับก็เหมือนกับเวลาคุณไปอยู่ในในบริษัทในทีมที่มันมีไฟอะ่ะ คุณจะเป็นคนที่มีไฟลุกโชนขึ้นมากับเขาด้วยเลยนะฮะในขณะที่ก็มีคนอีกประเภทหนึ่งที่ไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เจอบิลยังไงก็แล้วแต่นะฮะดูนูน่นดูนี่อ่านนูน่นอ่านนี่อะไรก็แล้วแต่ก็ยังไม่รู้สึกว่ามีไฟอันนี้เนี่ยอินามอรีบอกว่าก็คือคนประเภทที่ติดไฟไม่ได้อะแต่มันจะมีคนประเภทที่3ามที่ไม่ต้องการคนอื่นเลยฮะ แล้วมันก็จุดไฟของตัวมันเองเนี่ยลุกไหม้ยอยู่ตลอดเวลาแบบนั้นนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่จุดไฟติดด้วยตัวเองนะฮะแล้วก็คนแบบนี้มักจะสามารถส่งความกระตือรือร้นเนี่ยออกไปให้คนรอบตัวได้ด้วยนะครับคนประเภทนี้เนี่ยจะไม่ได้เป็นคนที่ลงมือทําตอนที่มีคนมาสั่งให้ทําไม่ต้องรอให้ใครมาสั่งเลยครับเขาทําเองเพราะว่าเขารู้ว่าเขาเขาสิ่งนี้มันน่าจะทํามันควรจะต้องทํานะนะฮะ แล้วก็มักจะได้รับการยกย่องนะฮะให้เป็นตัวอย่างเนี่ยจากคนอื่นแล้วคนพวกนี้ก็จะเดินหน้าต่อไปโดยที่ไม่เคยหยุดนิ่งนะฮะฉะนั้นผมว่าเป็นตัวเปรียบเทียบที่น่าสนใจนะครับว่าน่าตรวจสอบเหมือนกันว่าเราเป็นคนแบบไหนติดไฟได้ไม่ติดไฟหรือเป็นคนที่จุดไฟติดในตัวเองได้ขึ้นมาเลยนะฮะทีนี้ถ้าเราไม่ได้เป็นคนที่มีไฟลุกโชนทำยังไงดีอินาโมริแนะนำฮะว่าวิธีที่ดีที่สุดคือตกหลุมรักงานที่ตัวเองทา วิธีจุดไฟที่ดีที่สุดคือรักในงานที่ทำนะฮะถ้าคุณใส่ใจและจิตวิญญาณลงไปคุณจะรู้สึกดีมั่นใจและอยากออกเดินทางไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้นะฮะเขาบอกว่าให้ทําแบบนี้ซ้าๆซ้ําๆไปแล้วคุณจะหลงรักงานที่ทํามากขึ้นเรื่อยๆจนสามารถที่จะอ๋อได้รับผลตอบแทนเนี่ยที่มันแสนวิเศษในท้ายที่สุดนะครับซึ่ง ในมุมของเขาก็บอกว่าความรักเนี่ยคือแรงกระตุ้นที่ยิ่งใหญ่และเป็นจุดกําเนิดของความกระตือรือร้นนะฮะในขณะที่ความพยายามเนี่ยคือเส้นทางสู่ความสําเร็จในญี่ปุ่นมีภาษิตบอกว่าถ้าออกเดินทางด้วยความรัก1นึ่ก้าก็สั้นเหมือน9ก้าเดียวโอ้โหอันนี้ขมนะฮะฉะนั้นเออเวลาที่ <c oughs> เรายังไม่รักงานที่เราทำเนี่ยมันก็รู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นเส้นทางที่ยาวไกลเหลือเกินแล้วก็เหนื่อยเหลือเกินแต่รักมันก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะครับ แต่จากคําแนะนําของอินามอริก็คือว่าคุณยังไม่รักงานนั้นหรอกจนกว่าที่คุณจะทุ่มเทให้มันเนี่ยอย่างหมดเนื้อหมดตัวแล้วพอคุณทุ่มเทให้มันแล้วคุณจะค่อยๆเริ่มเก่งขึ้นมานะครับนี่ก็คําแนะนําจากเขานะครับแล้วก็มีคําพูดหนึ่งก็คือบอกว่าความรักนําไปสู่ความชํานาญนะฮะเมื่อวานผมเพิ่งบรรยายที่บริษัทแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็ผมก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันผมยกตัวอย่างจิโร่โอโนะนะฮะที่ปั้นซูชิเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่ได้ บ้านซูชิด้วยความรักในเบื้องต้นนะฮะแต่ว่าการที่เขาพยายามจะทํามันให้อร่อยเนี่ยเขาก็ค่อยๆรักมันแล้วก็นําไปสู่การทําซูชิได้อร่อยเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับฉะนั้นเมื่อวานที่พี่เตาถามเรื่องแพชชั่นนะครับในห้องคลับเฮาส์เนี่ยอินาโมริกอาจจะมีคําตอบบอกว่าแพชชั่นอาจจะไม่สําคัญเท่าคุณต้องทุ่มเทไปก่อนนะครับผมต่อไปก็คือเขาบอกว่าแล้วคนที่ทําใจรักในงานที่ตัวเองทําไม่ได้ล่ะ จะทํำยังไงดีนะฮะคำตอบของเขาคือว่าเขาบอกว่าผมคิดว่าคนประเภทนี้ควรเริ่มต้นจากการทุ่มเทให้งานที่ตัวเองทําก่อนนะฮะความรักกับการอุทิศตัวให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเหมือนกับเหรียญที่มีสองด้านโอ้นี่ก็คมมากนะฮะคือถ้าคุณไม่อุทิศตัวให้กับสิ่งนั้นหรือคนคนนั้นคุณจะพูดว่ารักเขาได้เหรอนะฮะแล้วถ้ายังไม่ทุ่มเทให้กับสิ่งนั้นอย่างเต็มร้อยเนี่ย ความรักมันก็ยังไม่เกิดแน่ๆน,นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเหรียญ2อ,อด้านอะไรเกิดก่อนก็ได้รักเกิดก่อนแล้วทุ่มเทอันนี้เป็นเรื่องอัตโนมัตินะฮะแต่ถ้ายังไม่รักแล้วทุ่มเทเกิดก่อนรักก็จะเกิดตามมาอันนี้ก็เป็นหลักการที่อินามุริเนี่ยบอกนะครับบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณงานที่คุณทําอยู่เนี่ยมันทนไม่ไหวแล้วคําแนะนําเขาคือว่าลองพยายามขึ้นอีกนิดหนึ่ง ช่างเป็นคําแนะนําของผู้บริหารมากๆเลยนะฮะแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณลองทนอีกสักนิดหนึ่งพยายามขึ้นอีกสักนิดหนึ่งเนี่ยคุณจะรู้ว่าความพยายามนั้นเนี่ยมันมีคุณค่ามากนะฮะสิ่งสําคัญคือต้องเอาชนะตัวเองให้ได้ต้องยับยั้งความเห็นแก่ตัวและต่อต้านความต้องการที่จะทําตามใจตัวเองนะฮะเพราะถ้าคุณเอาชนะใจตัวเองไม่ได้คุณจะไม่มีวันประสบความสําเร็จในเรื่องไหนเลยแล้วก็สิ่งที่จะเสียไปด้วยก็คือว่าคุณจะไม่ได้สัมผัศสศักยภาพสูงสุดของตัวเองด้วยเช่นกันนะฮะ ันนี้ผมชอบมากเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นสปิริตที่หล่นหายไปในคนรุ่นรุ่นแถวๆผมเนี่ยแหละนะฮะก็คือเราขี้เกียจกันมากขึ้นว่าง่ายๆแต่ถ้าไปคุยกับคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยเขาก็จะบอกว่าทุ่มเทสิทํางานหนักก็ต้องทํางานทํางานหนักไปอีกแล้วเดี๋ยวมันจะเก่งแล้วเก่งแล้วมันจะสบายแล้วมันก็จะชอบมันอะไรแบบเนี้ยสบายหมายความว่าทํามันได้ง่ายขึ้นอะไรแบบเนี้ยนะฮะซึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเรามองเฉพาะความสามารถที่มีมาแต่เกิดเนี่ยแค่เพียงอย่างเดียวเนี่ย เราอาจจะลืมไปก็ได้ว่าเรามีศักยภาพอื่นอีกด้วยนะฮะซึ่งศักยภาพนอกจากความสามารถที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเนี่ยมันก็คือทัศนคติที่เราฝึกฝนได้มันก็คือความกระตือรือร้นความพยายามที่เราใส่เติมเข้าไปได้นะฮะแล้วไอ้สิ่งนี้แหละที่แต่ละคนใส่ลงไปไม่เท่ากันที่มันพลิกชีวิตของแต่ละคนเนี่ยกลับตลบปัดเลยให้คนที่เคยเก่งเนี่ยกลายเป็นคนที่ไม่เก่งขึ้นมาได้เพราะว่าคุณมีความพยายามที่น้อยเกินไปในขณะที่คนเคยไม่เก่งเนี่ย กับประสบความสําเร็จขึ้นไม่ได้เพราะว่าคุณใส่ความพยายามลงไปมากมายเหลือเกินนะฮะความสําเร็จทางธุรกิจเป็นผลจากความขยันขันแข็งและการห้ามใจตัวเองไม่ให้หันไปใช้ทางลัดนะฮะน,นี่คล้ายกันกับคริสเซนเซนเมื่อวานเลยนะครับแล้วก็ใครก็ตามที่ดูถูกคนที่กําลังทํางานหนักเนี่ยจริงๆแล้วคนคนนั้นอาจจะกําลังซ่อนตัวอยู่เบื้องหลังกําแพงแห่งความขี้เกียจและการผัดวันประกันพรุ่งของตนเองก็เป็นได้อันนี้เป็นคําพูดของอินามรินะครับ แล้วก็เขาก็อธิบายต่อไปว่าเพราะบนเวทีแห่งชีวิตเนี่ยเซลสมองเพียงอย่างเดียวไม่เคยทําให้ใครได้ดีคนเราจะประสบความสําเร็จต่อเมื่อเผชิญเมื่อกระโจนเข้าหางานแล้วก็ความยากลําบากซึ่งซึ่งหน้านะฮะนี่คือหลักการพื้นฐานที่ต้องจําเอาไว้ให้ดีความเพียรพยายามและการทํางานหนะักอาจจะดูธรรมดาและน่าเบื่อจริงนะฮะมันไม่เซ็กซี่เลยนะฮะเวลาใครมา อขอคําแนะนําสมมุติเราไปขอคำแนะนําผู้ใหญ่สักคนแล้วก็บอกคุณก็ทํางานให้มันหนักขึ้นเลยบอกอพี่คิดได้แค่นี้เองเหรอเขาบอกว่ามันไม่ได้ดูแบบเล้าใจอะไรเลยนะฮะแต่มันคือสัจธรรมที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตอันนี้คือขีดเส้นใต้ไว้ตรงนี้นะครับทีนี้ามาถึงเรื่องของเวลาที่เจอปัญหานะครับเขามีหลักการในการที่จะใช้มองปัญหาเนี่ยย่งไรนะฮะก็เขาก็บอกว่า เวลาที่เคียวเซราเนี่ยมีการถกเถียงกันนะครับแล้วก็บรรดาพนักงานต่างๆเนี่ยมาถามเขาว่าให้เขาตัดสินใจเพราะว่าไม่ใช่เพียงแค่เขาเนี่ยเป็นประธานบริษัทแต่ว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ตัดสินใจแล้วค่อนข้างจะออกมาเป็นผลลัพธ์ที่พนักงานพอใจนะฮะเขาก็มาวิเคราะห์ว่าทําไมเป็นแบบนั้นสิ่งที่ทําให้เป็นแบบนั้นไม่ใช่ว่าเพราะเขาเป็นผู้ใหญ่แต่ว่าเป็นเพราะว่าเขามักจะมองปัญหาเนี่ยจากมุมมองที่ปราศจากอคติคือไม่ได้สวมรองเท้าของพนักงาน AB ที่มาเถียงกันต,นะตรงหน้าเขาอะ แต่เขามองในมุมมองนกน,นะฮะว่าเขาไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสองแผนกนั้นแต่มองด้วยมุมมองที่มันกว้างขึ้นมาไอ้มุมมองแบบนี้เนี่ยมันดียังไงนะครับเขาบอกว่าเออเวลาที่มุมมองมองปัญหาโดยที่ปราศจากอคติเนี่ยมันคือการตัดสินใจในแบบที่มันควรจะเป็นจริงๆไม่ใช่แบบที่ถูกใจใครบางคนซึ่งจะมองปัญหาแบบนี้ได้เนี่ยมันต้องถอยตัวออกมา แล้วก็ใช้ใจเย็นๆเนี่ยนิดนึงนะฮะเดี๋ยวก็จะมีคําแนะนําจากเขาด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ต่อเนื่องนะฮะว่าคิดให้เรียบง่ายเข้าไว้ต่อให้เป็นปัญหาหรือว่าความขัดแย้งเนี่ยระดับประเทศก็ตามอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจมากอันนึงนะฮะเขาพูดถึงเหตุการณ์ที่นานกิง่งซึ่งก็อย่างที่เราทราบกันว่าทหารญี่ปุ่นเนี่ยก็ไปทํารุนแรงกับทหารจีนเนี่ย,ยกับประชาชนจีนเนี่ยเอาไว้มากเลยนะฮะ ทั้งมีการฆ่านะครับอย่างรุนแรงมีการข่มขืนผู้หญิงชาวจีนนะครับก็เป็นเรื่องที่เป็นกรณีใหญ่โตแล้วก็จนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีการเรียกร้องให้ญี่ปุ่นเนี่ยขอโทษจีนนะครับอินมโมริเนี่ยบอกว่าเขาเคยเข้าไปสัมมานาในเวทีหนึ่งแล้วเขาก็ออกความเห็นไปนบอกว่าในมุมของเขาคิดว่าญี่ปุ่นควรขอโทษจีนคําพูดของเขาเนี่ยทำให้อาจารย์มหาวิทยาลัยหลายคนเนี่ยหันควับเลยแล้วก็มามองหน้าเขาว่าเฮ้ยคุณพูดอะไรออกมา เพราะว่าการทําแบบนั้นเนี่ยทำให้ญี่ปุ่นเสียหน้าแล้วก็จะทําให้ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบในเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยอีกหลายอย่างด้วยนะฮะแต่อินาโมริเนี่ยบอกว่าเขาเชื่อในความเรียบง่ายนะฮะว่าประวัติศาสตร์มันก็บอกไว้อยู่แล้วว่าประเทศนี้เนี่ยเคยไปทําอะไรไม่ดีต่อประเทศของเขานะฮะต่อประเทศจีนเนี่ยนะครับแล้วก็ฉะนั้นเนี่ยในความเป็นมนุษย์เนี่ยญี่ปุ่นควรจะแสดงความละอายและความเสียใจต่อสิ่งที่ได้ทําลงไป การขอโทษเมื่อได้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยนั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่มนุษย์ควรจะทำคือเขาตัดสินใจแบบนี้นะฮะด้วยความเรียบง่ายนี่คือมุมมองของเขานะครับแล้วเขาบอกว่าไอ้เจ้าความรู้สึกแบบนี้เนี่ยความเป็นมนุษย์แบบนี้ควรอยู่เหนือสามัญสำนึกและเหตุผลทั้งปวงเลยคือถ้าเราคิดด้วยเหตุผลเนี่ยมันอาจจะคิดว่าเอ้ยมันจะนู่นนี่นะฮะแล้วก็แปบว,ว่าศักดิ์ศรีหรือว่าผลประโยชน์ด้วย การที่แสดงความขอโทษออกไปอาจจะทําให้เราสูญเสียอะไรบางอย่างแต่ว่ามันจะชนะใจผู้อื่นได้เสมอแล้วหลังจากนั้นอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีอาจจะเป็นความร่วมมือนะฮะมันอาจจะเป็นโอกาสอะไรใหม่ๆเนี่ยที่ญี่ปุ่นกับจีนจะมีร่วมกันเนี่ยก็เป็นไปได้ก็เป็นวิธีคิดนะฮะที่ที่สะท้อนตัวตนของเขาเนี่ยชัดเจนมากเลยคือเขากลับไปสู่ความเรียบง่ายอย่างที่เกิดไว้ในตอนต้นนะฮะว่าเขาเชื่อในความเป็นสากลของคุณค่าของมนุษย์นะฮะแล้วก็ เออเขาก็บอกว่าไอ้ความเป็นสากลชนิดนี้เนี่ยทำให้เขาเองเนี่ยสามารถทําธุรกิจเนี่ยไปได้ทั่วโลกแม้ว่าทํากับประเทศตะวันตกที่มีวัฒนธรรมเนี่ยที่แตกต่างจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมากๆเพราะเขาก็เชื่อในหลักการสากลน,นี้นะครับว่ามนุษย์เราเนี่ยก็ชอบออในสิ่งเดียวกันในสิ่งพื้นฐานเดียวกันนะฮะความซื่อสัตย์ความจริงใจนะฮะความอบอ้อมอารีการคิดถึงคนอื่นเหล่านี้เนี่ยก็เป็นวิธีการเดียวกันกับที่เขาใช้ในการดําเนินธุรกิจแล้วก็ทําให้เขา สามารถที่จะทำธุรกิจได้ประสบความสำเร็จนะฮะซึ่งลงท้ายในบทนี้เนี่ยเขาบอกว่ายิ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในวงกว้างเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักศีลธรรมของมนุษย์มากเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าถามหลักการบริหารงานของคาโซอินามริเนี่ยว่าคุณมีหลักการยังไงในการบริหารธุรกิจเขาก็จะตอบว่าคุณกลับไปที่ธรรมชาติของมนุษย์ ะะแล้วก็นําเอาหลักการเรียบง่ายที่สุดของมนุษย์เนี่ยมาใช้บริหารธุรกิจและชีวิตด,ด้วยเช่นกันนะครับโอเคผมจะต่อไปในบทที่3นะฮะก็เป็นอ๋อเป็นคำแนะนําต่อไปอีกนะครับซึ่งเขาตั้งโหมดเนี่ยตั้งหัวข้อเนี่ยว่าขัดขัดเกลาและยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นนะครับซึ่งเป็นส่วนเป็นพาร์ทที่น่าสนใจมากเลยผมรู้สึกว่ามันเหมือน,เ,อนเรากำลังฟังนะักธุรกิจ พูดเรื่องจิตวิญญาณนะฮะมันเชื่อมโยงกับเมื่อวานที่คุยกันในคลับเฮาส์ช่วงท้ายเลยนะครับก็เขาบอกว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยสูญเสียจิตใจที่งดงามไปแล้วเขาก็ตั้งคําถามว่าทําไมชาวญี่ปุ่นเนี่ยกำลังสูญเสียคุณคุณงามความดีที่เคยมีอยู่ในวัฒนธรรมของตัวเองไปซึ่งเป็นวัเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นคุณสมบัติที่สําคัญมากๆนั่นก็คือความอ่อนน้อมถ่อมตอนนะฮะ เขาก็บอกว่าจริงอยู่เราก็ควรจะต้องรักษาสิทธิส่วนตัวของเรานะฮะก็คือเรื่องของสิทธิส่วนตัวเนี่ยส่วนบุคคลเนี่ยมันก็ได้รับการพูดถึงแล้วก็การตระหนักมากขึ้นใช่ไหมฮะแต่ก็ไม่ควรหลงลืมจิตใจที่งดงามแบบญี่ปุ่นไปเพราะถ้าสูญเสียสิ่งนี้ไปถือว่าเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของชาตินะฮะคำอธิบายก็คือว่าเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยคิดว่าความสามารถของมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยนะฮะที่มีอยู่เนี่ย สำหรับเช่นเวลาที่เขาเก่งเนี่ยเขาคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มันไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวเขาอะแต่เขาได้รับมานะฮะจริงๆจ,จ,จะใช้ให้ถูกเนี่ยควรใช้คําว่าเขายืมมันมามา,มากกว่าคือยืมมันมาจากจัก,กรวาลเลยอะคือทุกอย่างมันเนรมิตให้อคความสามารถในตัวเราเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้นะครับโอ้มันต้องการอะไรมากมายไก่กองเต็มไปหมดนะฮะอาหารที่เรากินหนังสือที่เราอ่านความรู้จากคนอื่นนะครับแล้วก็สภาพแวดล้อทมทั้งหมดที่มันหอ่อหุ้มเราไว้ออกซิเจนนะฮะ มากมายก่ายกองฉะนั้นเนี่ยความสามารถที่เรามีอยู่อินาโมริบอกว่ามันไม่ได้เป็นของผมเพียงแค่คนเดียวฉะนั้นจะใช้มันยังไงอ่ะก็ต้องใช้มันออกไปเพื่อคนอื่นนะฮะเพื่อส่วนรวมแล้วก็การที่ฝึกฝนจิตใจในลักษณะแบบนี้เนี่ยคือการฝึกฝนตัวเองให้เข้าถึงแก่นแท้ของความอ่อนน้อมถ่อมตนโอ้โหอันนี้ลึกมากเลยนะฮะว่าอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ได้หมายถึงการที่เเราแค่แบบโค้งหัวให้แค่นั้นนะฮะ แต่มันคือการที่ตระหนักว่าชีวิตเราที่มันมีอยู่ความสามารถที่เรามีอยู่เนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรอีกมากมายเต็มไปหมดนะฮะแล้วเราควรจะคืนสิ่งเหล่านี้เนี่ยกลับไปในระบบนิเวศนั้นนะฮะซึ่งเขาก็บอกว่าเขาเช็คตัวเองตลอดเวลาว่าความอ่อนอ่อนน้อมของเขาเนี่ยมันค่อยๆเลือนหายไปหรือเปล่าเช่นเวลาที่เขาไปขึ้นเวทีแล้วเขาเอ่อถูกดูแลไม่ดีแล้วเขาเริ่มหุดหิดนะฮะเขาบอกเอ้ยนี่ผมใหญ่ขนาดนี้เนี่ยคุณดูแลผมแค่นี้เองเหรอเนี่ยเขาก็บอกรู้ละ นั่นแปลว่าตัวเริ่มใหญ่ละนะฮะแล้วสิ่งนี้พยายามจะตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาซึ่งเขาบอกว่ามันยากเพราะอัตราเนี่ยมันพองง่ายมันเกิดขึ้นตลอดนะครับแล้วก็พูดถึงผู้นําว่าผู้นำเนี่ยควรจะมีคุณธรรมเนี่ยมากกว่าความสามารถนะฮะว่าเวลาที่เลือกผู้นำเนี่ยจริงๆแล้วควรจะเลือกจากจากสิ่งที่ คิดถึงคนอื่นคือคําว่าคุณธรรมสาหรับอินามอรี่เนี่ยมันก็คือการที่ไม่ได้ทําเพื่อตัวเองนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีความสามารถก็อาจจะใช้ความสามารถนั้นเนี่ยทำประโยชน์เพื่อตัวเองก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณมีคุณธรรมในการที่จะคิดถึงคนอื่นเนี่ยก็จะเป็นธงตั้งเป้าเนี่ยที่ดีนะครับซึ่งอันนี้ผมก็เถียงนิดๆนะฮะว่าจริงก็ควรจะมีความสามารถด้วยก็แต่เขาก็คงจะหมายถึงว่ามันก็ไม่ใช่ว่าความสามารถเท่ากับศูนย์ขนาดนั้นนะฮะความสามารถก็ควรจะต้องอยู่ในมาตรฐานของคนที่เป็นผู้นําได้อยู่แล้วนะครับ ซึ่งเขาก็ยกถึงตำราจีนโบราณนะฮะที่บอกว่ามีมีปัญหาเนี่ยอยู่4อย่างด้วยกันที่ผู้นำเนี่ยควรจะต้องพยายามทำให้ถูกต้องในฐานะของมนุษย์นะฮะปัญหา4อย่างนั้นก็คือการหลอกลวงการยกตนข่มท่านการทำตามอําเภอใจและความหยิ่งยะโสลองไปตรวจสอบกันดูก็ได้นะครับไม่ว่าผู้นำคนไหนนะฮะมีสิ่งเหล่านี้หรือเปล่านะฮะการหลอกลวงการยกตนข่มท่าน การทําตามอ,อําเภอใจแล้วก็ความหยิ่งยะโสสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาของผู้นำนะฮะซึ่งในในด้านกลับกันก็คือว่าถ้าคิดถึงตัวเองน้อยก็ควรจะคิดถึงคนอื่นมากขึ้นให้เกียรติคนอื่นมากขึ้นนะฮะทีนี้มาถึงหลักปฏิบัติ6ประการเพื่อขัดเกลาจิตวิญญาณนะครับอันนี้ผมว่าดีมากๆเลยนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าเวลาที่เราจะเป็นคนเต็มคนเนี่ยมันไม่ใช่พัฒนาแค่สติปัญญาและความสามารถเท่านั้น มันต้องยกระดับจิตวิญญาณเนี่ยให้สูงขึ้นไปด้วยแล้วการใช้ชีวิตเนี่ยมันก็คือกระบวนการขัดเกลวความเป็นมนุษย์ในตัวเรานี่เองนะฮะทีนี้เนี่ยในเป้าหมายของเขาเลยเนี่ยนะฮะเมื่อาเราคุยกันถึงเรื่อง purpose ของชีวิตเนี่ยนะครับของอินาโมริเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยใช้ชีวิตอยู่เพื่อพยายามจะขัดเกลาตัวเองให้มีระดับจิตวิญญาณเนี่ยที่ดีไปกว่าตอนเกิดมาเนี่ยแม้สักเล็กน้อยเนี่ยก็ยังดี ระดับจิตวิญ,ญญาณที่สูงมากขึ้นมันคืออะไรนะฮะก็คือการที่คนคนหนึ่งเนี่ยยิงถนนในตนเนี่ยน้อยลงมีความหยิงพยองน้อยลงนะฮะมีจิตใจที่สงบมากขึ้นมีความเมตตามากขึ้นเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากขึ้นเห็นแก่ตัวน้อยลงนะฮะสิ่งเหล่านี้ก็ขัดเกลากันไปตลอดชีวิตทีนี้มี6ประการนะฮะที่เขาบอกว่าจะช่วยยกระดับจิตวิญ,ญญาณได้นะครับอันที่1คือทํางานและเรียนรู้ให้หนักกว่าคนอื่น ด้วยใจที่แน่วแน่ถ้าคุณมีเวลาที่จะมีไว้สําหรับโอดครวนเนี่ยนะฮะนั่นหมายความว่าคุณมีเวลาพอที่จะพัฒนาตัวเองด้วยเช่นกัน 2. ถ่อมตนและอย่าทะนงตนภาษิตจีนกล่าวไว้ว่าคนถ่อมตัวเท่านั้นที่จะโชคดีนะฮะสทบทวนสิ่งที่ทําทุกวันนะฮะประเมินการกระทำแล้วก็แล้วก็สภาพจิตใจของตัวเองอยู่เสมอนะฮะเพื่อตอบคําถามกับตัวเองว่าเราคิดถึงแต่ตัวเองหรือเปล่า เราใจแคบแล้วก็ขี้ขาดหรือเปล่านะฮะเพื่อที่จะแก้ไขพฤติกรรมที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยไปเรื่อยๆทุกวันนะฮะโอเค3ข้อแรกนะฮะทำงานและเรียนรู้ให้หนัก 2. ถ่อมตัว 3. ก็คือทบทวนตัวเองอยู่บ่อยๆ 4. ครับซาบซึ้งใจที่ได้มีชีวิตอยู่จงเชื่อว่าคุณโชคดีมากที่ได้อยู่บนโลกใบนี้นะฮะแล้วก็ฝึกฝนจิตใจให้รู้สึกซาบซึ้งกับสิ่งต่างๆอันนี้ก็มีเขียนไว้ในหนังสือเล่มใหม่ด้วยนะฮะ Live in Peace นะครับ ผมก็ฝึกสิ่งนี้อยู่มากๆเลยนะฮะอันที่5นะครับก็คือบอกว่าเติมเต็มแต่ละวันด้วยการทําดีและช่วยเหลือคนอื่นนะฮะสุภาษิตญี่ปุ่นมีกล่าวไว้บอกว่าครอบครัวที่ทําแต่ความดีจะได้รับแต่โชคลาภที่ไม่คาดฝันนะฮะอันที่6ก็คือว่าอย่าบน่นแล้วก็คิดแต่เรื่องไม่ดีแล้วก็การทําจิตใจให้สงบเนี่ยก็คือการที่อยู่เหนือไปจากสิ่งที่กังวลที่มันนอกไปจากการควบคุมของตัวเราเองนะครับ แล้วก็ทําทุกอย่างให้ดีที่สุดจะได้ไม่เสียใจภายหลังนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือ6ประการนะฮะที่จะช่วยยกระดับจิตวิญญาณเรียนรู้ให้หนักทอมต้นทบทวนตัวเองทุกวันทราบซึ้งใจที่ได้มีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็ไม่พร่ำบ่นในเรื่องที่มันเป็นลบหรือว่าไม่ดีนะฮะทีนี้ก็ลงรายละเอียดต่อไปอสักนิดหนึ่งนะครับเขาก็บอกว่าจงพร้อมที่จะแสดงความขอบคุณเนี่ยในทุกสถานการณ์อันนี้ผมชอบมากเลยะฮะ เขาพูดบอกว่าเคราะห์ดีแล้วก็เคราะห์ร้ายเนี่ยโชคดีแล้วก็เคราะห์ร้ายเนี่ยมันเหมือนปลายด้านปลายสองด้านเนี่ยของเชือกเส้นเดียวกันไอ้เจ้าปลายสองด้านนี้เนี่ยมันถักทอขึ้นมาจนเป็นชีวิตเราเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณขอบคุณโชคชะตาไม่ควรขอบคุณโชคชะตาที่มันหยิบยื่นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้เท่านั้นแต่โชคชะตาที่มันยากลําบากเนี่ยคุณควรจะขอบคุณมันด้วย เพราะมันก็หล่อหลอมชีวิตเราขึ้นมาไม่แตกต่างจากโชคดีเช่นกันนะฮะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกขอบคุณโชคร้ายได้เนี่ยระดับจิตวิญญ,ญาณก็จะสูงขึ้นเนี่ยอีกระดับหนึ่งนะครับทีนี้เขาบอกว่าความรู้สึกซาบซึ้งใจเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากความรู้สึกพอใจนะฮะทีนี้ความรู้สึกพอใจของมนุษย์เราเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรเขาก็บอกว่าความรู้สึกพอใจไม่ได้เกิดจากการที่เรามีทุกอย่างเหลือเฟือนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณตอบในเรื่องของวัตถุมันก็อาจจะใช่แต่ เขาบอกว่าสิ่งที่ทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยพอใจเนี่ยก็คือคนมันเป็นคําตอบที่แต่ละคนมันมีไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าบางคนเนี่ยก็มีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วก็เรื่องที่มันเล็กน้อยบางคนอาจจะรู้สึกว่าเรื่องแค่นี้มีความสุขแล้วเหรอนะครับแต่บางคนเนี่ยก็เรียกร้องอยู่ตลอดเวลาว่าตัวเองเนี่ยยังมีไม่มากพอนะฮะฉะนั้น การที่มีสภาพจิตใจแบบนี้นะครับก็เขาบอกว่านี่ก็คือการขัดเกลาทางจิตวิญญาณเช่นกันผมว่าถ้าพูดเป็นคาพระก็คือว่าถ้าใจที่มันหยาบมันก็อยากได้มากขึ้นนะฮะใจที่มันละเอียดก็อยากที่จะสละให้คนอื่นบ้างแบบนั้นนะครับแล้วก็บอกว่าจงเปิดใจให้กว้างและมีหัวใจที่เบิกบานนะครับเพราะว่าการเปิดใจให้กว้างเนี่ยจะทําให้เราพบกับความก้าวหน้ามันช่วยให้เรายอมรับคําวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็แก้ไขข้อผิดพลาดได้ทันทีตรงนี้ดีมากเลยนะฮะเพราะถ้าเราไม่เปิดใจเราจะไม่ได้ยิน ความชั่วร้ายของตัวเองไม่ได้ยินจุดบกพร่องของตัวเองเลยถูกไหมฮะเพราะว่าก็ปิดหูปิดตาทนงตนนะฮะแล้วก็ออก็ฉันก็คิดว่าฉันโอเคแล้วฉันเจ๋งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปิดใจมันไม่ได้แปลว่าเราจะทําตามที่คนอื่นเนี่ยบอกไปซะทั้งหมดแต่มันคือการตระหนักว่าเรายังไม่เต็มร้อยหรอกเรายังขาดพร่องเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ทําให้เราได้ขัดเกลาตัวเองไปเรื่อยๆนะฮะฉะนั้นเนี่ย อ่าการเปิดใจอย่างอ่อนน้อมเนี่ยจะทําให้เราอยู่ในสถานะของนักเรียนแห่งโรงเรียนชีวิตนะครับทีนี้มาถึงเรื่องของรากเหง้าแห่งความชั่วร้าย3ประการนะครับอันนี้ทุกท่านก็รู้กันดีอยู่แล้วนะครับสำหรับอินามุริเนี่ยเขาก็เล่านิทานเรื่องหนึ่งนะฮะที่เป็นนิานทานทางพุทธนะครับแต่ว่าสรุปออกมาเนี่ยมีตัวร้ายอยู่3ตัวด้วยกันก็คือความโกรธความโลภแล้วก็ความอิจฉาริษยานะฮะเขาบอกสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะฉุดชีวิตเราเนี่ยให้มัน ตกต่ำลงไปก็ทีนี้เขาบอกว่าเราเราเนี่ยควรจะปลดปล่อยตัวเองเนี่ยจากความต้องการทางโลกเนี่ยออกไปให้ได้มากที่สุดอันนี้ค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะครับเพราะว,าว,าว่านี่กำลังอ่านหนังสือที่นักธุรกิจเนี่ยเขียนอยู่นะฮะแล้วก็บอกว่าจริงอยู่ว่าเราอาจจะไม่ขจัดไม่สามารถขจัดรากเหง้าของความชั่วร้ายเนี่ยออกไปจากชีวิตเนี่ยได้ทั้งหมดหรอกนะฮะแต่อย่างน้อยเนี่ยฝึกควบคุมมันซะหน่อย โกรธนะฮะโลภแล้วก็อิจฉาริษยาเนี่ยฝึกควบคุมมันสักนิดหนึ่งแล้วก็เขาก็บอกว่าสิ่งที่มันจะช่วยให้ควบคุมมันได้เนี่ยนะฮะก็คือไอ้เจ้าคุณสมบัติด้านกลับทั้งหมดนั่นเองเช่นความจริงใจความรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณในสิ่งที่เรามีอยู่นะฮะการทบทวนตัวเองบ่อยๆแล้วเขาบอกว่าเขาเองก็ฝึกสิ่งเหล่านี้เนี่ยอยู่ทุกวี่ทุกวันแล้วให้จําไว้ว่ามันไม่มีทางลัดต้องฝึกไปเรื่อยๆนะครับ เรื่องสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาบอกว่าเรามักจะถูกบีบให้ตัดสินใจเนี่ยตลอดเวลานะฮะเรามักจะตัดสินใจเนี่ยไปตามสัญชาตญาณอารมณ์แล้วก็ผลประโยชน์ส่วนตัวอันนี้กลับไปที่ตอนที่เขาเป็นประธานที่เคียวเซราแล้วก็บอกว่าเขามักจะตัดสินใจในลักษณะที่พนักงานเนี่ยโอเคกับเขาเสมอนะฮะเขาก็มีคําแนะนําว่าถ้าคุณอยากตัดสินใจให้ดีเนี่ยคุณควรจะยับยั้งความคิดแรกที่ผุดขึ้นมาก่อนเพราะนั่นมักจะเป็นสัญชาตญาณแล้วก็เป็นอะไรบางอย่างที่มันส่วนตัวมากๆนะฮะ แต่ให้นิ่งสักพักหนึ่งตัดสินใจให้ช้าลงนะฮะสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วเช็คกับตัวเองว่าความคิดที่มันปรากฏขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความเห็นแก่ตัวหรือเปล่าเรากำลังตัดสินใจไปเนี่ยด้วยกวันเอาแต่ใจตัวเองหรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าเราใช้เวลาช้าลงอีกสักนิดหนึ่งเราจะเป็นอิสระจากไอ้ความเห็นแก่ตัวนั้น,น,นจากกิเลสตัญหาในใจเรานะฮะแล้วก็ตัดสินใจในแบบที่มันควรจะเป็นเนี่ยได้มากขึ้นนะครับ สำหรับตัวเขาเองก็เชื่อว่าการนึกถึงคนอื่นก่อนตัวเองเป็นคุณธรรมขั้นสูงสุดของมนุษย์แล้วก็เราไม่ควรจะถูกพัฒน,นาการด้วยกิเลสตัณหาเนี่ยอีกต่อไปหัวใจจะสะอาดปราศจากพิษร้ายนะฮะแล้วก็ความปรารถนาที่เกิดขึ้นในใจจะบริสุทธิ์ผุดผ่องโอ้โหนี่เหมือนอ่านหนังสือพระอยู่นะฮะจริงๆนี่เป็นหนังสือนักธุรกิจนะครับแต่สิ่งที่ผมสนใจก็คือเรื่องนี้แหละครับว่านักธุรกิจคนหนึ่งเนี่ยถ้าเขาดาเนินธุรกิจเนี่ยด้วยคุณธรรมแบบนี้จริงๆเนี่ยนะฮะมันก็คงจะน่าสนใจมากเลยก็คื ไม่ได้ด้วยความโลภนะฮะแต่ว่าด้วยการที่พยายามที่จะทํามันให้ดีที่สุดแล้วก็คิดว่าการทําให้ดีที่สุดมันก็จะได้สินค้าบริการที่คนอื่นเนี่ยได้รับประโยชน์ที่ดีที่สุดไปนะครับแล้วตัวเองก็ไม่ได้ไดต้องการไอ้สิ่งนี้เนี่ยให้มันมากมายอะไรมากไปกว่านั้นนะครับทีนี้เขาก็ย้ําอีกครั้งหนึ่งนะฮะเราก็มาถึงตอนท,ท้ายๆแล้วนะครับก็คือเขาย้ําเรื่องความขยันขันแข็งแล้วก็บอกว่าอ,อ๋อ ความสุขจากการทํางานหนักเนี่ยมันแตกต่างจากความสุขที่คุณโยนลูกอมเข้าไปในปากเนี่ยยังไงภาสิตโบราณกล่าวไว้นะฮะว่าต้นไม้แห่งการทํางานหนักเนี่ยอาจจะมีรสขมแต่มันให้ผลที่มีรสหอมหวานนะฮะฉะนั้นความพยายามอย่างเต็มที่เนี่ยมันให้ความพึงพอใจกับตัวเองกับเรานะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าคุณเนี่ยมีความรู้สึกว่าไม่พอใจกับงานที่ตัวเองทำเนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่าอะไรบางอย่างขาดหายไปอยู่ดี คือต่อให้มีความสุขกับเรื่องอื่นๆในชีวิตเนี่ยแต่ว่าเรื่องงานเนี่ยคุณยังรู้สึกว่ามันไม่เติมเต็มมันก็จะรู้สึกว่ามันมีอะไรแหวงแหวงหายไปจากชีวิตนะฮะแล้วก็อ่อฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องกลับไปทุ่มเทกับการทํางานแล้วมันก็จะเติมเต็มคุณค่าความหมายของตัวเองเนี่ยมากขึ้นมาสําหรับเขาแล้วเนี่ยวิริยะหรือว่าความเพียรเนี่ยคือกุญแจสําคัญในการใช้ชีวิตนะฮะแล้วก็เขาชื่นชมมากๆกับคนที่ทุ่มเททํางานหนะัก อย่างคนญี่ปุ่นเนี่ยจะมีคนที่ทุ่มเทในงานงานเดียวเนี่ยทั้งชีวิตอยู่ไม่น้อยนะฮะถ้าเราไปเจอคุณลุงคุณปู่ทั้งหลายเนี่ยที่ทํางานคราฟท์ทั้งหลายผมผมเคยไปเจอคนที่ทําเทียนแล้วก็ทุกวันนี้มีโรงงานเทียนเนี่ยผลิตเทียนเต็มไปหมดแต่คนนี้เนี่ยเป็นคนที่ปั้นเทียนด้วยมือนะฮะแล้วก็ทํามาโอโ้โหเขาน่าจะอายุ70ปีแล้วนะครับเขาก็อธิบายเรื่องเทียนเนี่ยแบบลึกซึ้งมากๆตอนที่ไปทํารายการพื้นที่ชีวิตก็ไปเจอช่างตีกระบี่นะครับตีดาบของซาบุไรเนี่ย แล้วก็ทําแบบนั้นเนี่ยสืบทอดมา3ามสรุ่นแล้วในตระกูลนะครับในนี้เนี่ยอินาโมริบอกว่าคนญี่ปุ่นแบบนี้มีอยู่เยอะมากเขาเคยคุยกับช่างไม้คนหนึ่งที่มุ่งมั่นทําอาชีพของตัวเองในจอนอายุ85ปีนะฮะสัมผัสได้ถึงความน่าเชื่อถือและพลังในตัวเขาเนี่ยอย่างชัดเจนทุกถ้อยคําที่เอ่ยออกมาฟังดูลึกลับน่าค้นหาไปหมดเช่นเขาพูดบอกว่าไม้มันมีชีวิตนะหรือบอกว่าเนี่ยต้นไม้เนี่ยมันพูดกับผม คือมันเหมือนเข้าถึงแก่นแท้ในอะไรบางอย่างนะครับแล้วผมเนี่ยนึกถึงคนที่ตีกระบ,บี่ครับคนทีอ่อ่ปั้นเทียนเลยฮะเพราะคําที่พูดออกมาเนี่ยเขาพูดถึงเทียนพูดถึงพูดถึงดาบนะฮะแต่ว่ามันคือปรัชญาชีวิตชัดๆเลยอะ่ะแล้วผมก็รู้สึกว่าเออมันเคยมีคนพูดว่าถ้าเราทําอะไรสักอย่างหนึ่งแบบแบบมุ่งมั่นมากๆเนี่ยเราจะเข้าถึงสัจธรรมของชีวิต ด้วยการทํางานนั้นนะครับอิรามริเนี่ยพูดถึงประเด็นนี้นะฮะบอกว่าสําหรับเขาเนี่ยคนแบบนี้สูงส่งกว่าผู้นําทางศาสนาหรือนักปรัชญาผู้เก่งกาจซะอีกเขาคือคนที่รู้จริงในเรื่องนั้นยอมทุ่มเททั้งชีวิตเนี่ยลองผิดลองถูกซ้ําๆจนเข้าใจสิ่งนั้นอย่างลึกซึ้งกว่าจะผ่านมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยต้องอดทนผ่านความยากลําบากมามากมายนับไม่ถ้วนนะฮะ เพราะฉะนั้นคําพูดที่เป็นคําพระเนี่ยนะฮะหรือท่านพุทธทาสแบอบกว่าการทํางานคือการปฏิบัติธรรมเนี่ยในนิเนโมริก็พูดถึงคําพูดเชิงพุทธด้วยเช่นกันนะฮะที่บอกว่างานที่ทําในแต่ละวันเนี่ยทำให้เราเข้าถึงการรู้แจ้งได้จริงๆก็คือเมื่อทํางานไปเรื่อยๆแล้วทุ่มเทไปกับงานเนี่ยแล้วมันละวางตัวตนออกนะฮะมันไม่ได้คิดว่าฉันจะทําเพื่อฉันจะเก่งขึ้นละฉันจะเอ,อ่อได้รับการชื่นชมยินดีมีความสามารถมีเอ,อ่อชื่อเสียงมากขึ้นนะฮะ แต่มันอยากรู้จริงๆอ่ะว่าไอ้สิ่งนี้มันทำให้ดีที่สุดได้ยังไงอ่ะอันนั้นนะครับก็อาจจะเข้าถึงสัจธรรมของชีวิตได้ด้วยเช่นกันผมจะปิดท้ายด้วยคอมเมนต์ของอินาม r รินะฮะที่เขาบอกว่าตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยการทํางานหนักเนี่ยมันก็ถูกตีความไปนในเชิงวัตถุนิยมเนี่ยมากเกินไปแล้วสังคมญี่ปุ่นเนี่ยก็เริ่มที่จะมองความเจริญทางวัตถุเนี่ยเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิต ตรงนี้จะเป็นทางแยกนะฮะที่ผมคิดว่าเล่าเรื่องของเขามาตั้งนานที่บอกว่านักธุรกิจพูดจาเหมือนพระเนี่ยนะฮะผมว่าประเด็นนี้เป็นเรื่องสําคัญคือความสําเร็จมันถูกมุ่งเน้นไปนในเชิงวัตถุแล้วก็มุ่งเน้นไปนในเชิงการกอบโกยสิ่งต่างๆเนี่ยเข้าสู่ตัวเองนะครับแล้วงานถูกไปมองเป็นเพียงแค่ช่องทางหาเงินที่ต้องแลกกับพละกําลังความสามารถและเวลาของตัวเองเท่านั้นนะฮะแต่ตัวเขาเองไม่ได้คิดแบบนั้นเขาคิดว่าความขยันหมั่นเพียรและความทุ่มเทเป็นสิ่งที่อยู่คู่สังคมญี่ปุ่นเนี่ย มันเนิ่นนานแล้วแต่พอเศรษฐกิจมันเติบโตหลัง1970เนี่ยแล้วญี่ปุ่นทํางานหนักมากๆชาวตะวันตกมองมาเนี่ยก็เริ่มวิพา์วิจารณ์คนญี่ปุ่นบอกว่าทํางานหนักมากเกินไปแล้วตัวคนญี่ปุ่นเองก็เริ่มมีทัศนคติที่เปลี่ยนไปต่อ,อก,การทํางานหนักนะฮะแล้วก็ออทั้งสื่อเอ่ยอะไรเอ่ยนะฮะก็เริ่มที่จะวิพา์วิจารณ์การทํางานหนักอินาโมริเนี่ยกับเห็นตรงกันข้ามนะครับเขาบอกว่าตัวเขาเองยังคงให้คุณค่ากับการทํางานหนัก แต่ผมว่าตรงนี้แหละครับที่เป็นจุดต่างก็คือว่าการทํางานหนักแบบไหนละ่ะแบบที่มันทรมานหรือเปล่าแบบที่มันไม่มองไม่เห็นความหมายของตัวเองหรือเปล่านะฮะถ้าเป็นแบบนั้นมันอาจจะซัฟเฟอร์มากๆก็ได้นะฮะเพราะว่าเขาก็เกิดคนละรุ่นกับคนที่เขาวิพาก์วิจารณ์ด้วยเหมือนกันนะฮะแต่ในแก่นของเขาเนี่ยก็คือเขาเชื่อว่าการทํางานหนักเนี่ยมันคือคุณค่าของชีวิตนะฮะความอุตสาหะทําให้ชีวิตมีความหมายแล้วก็ นี่คืออิคิไก่ก็คือเหตุผลของการมีชีวิตอยู่แล้วเขาก็เชื่อว่าความสุขเนี่ยมันหาได้จากการทํางานมากกว่ากิจกรรมยามว่างด้วยซ้ำนะฮะมันสามารถเปลี่ยนงานที่น่าเบื่อที่สุดเนี่ยให้กลายเป็นเรื่องสนุกขึ้นมาได้ถ้าคุณใส่ความมุมานะลงไปนะฮะแล้วคุณจะสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆเนี่ยขึ้นมาได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดว่าเราเป็นไอ้วัตถุประเภทที่ไม่ต้องรอให้ใครมาจุดไฟแล้วก็ติดเองเนี่ยนะฮะก็จะเป็นคนที่รับผิดชอบต่อการงานนั้นเนี่ยโดยที่ไม่รอไม่ต้องรอให้ใครมาบังคับให้ต้องทํางานหนักหรือว่าทุ่มเทเพื่อง,งานเลยนะฮะแล้วก็เขาก็ทิ้งท้ายในบทนี้ไว้ว่าถึงเวลาที่จะต้องประเมินความสําคัญของการงานเนี่ยกันอีกครั้งหนึ่งในสังคมญี่ปุ่นนะฮะว่าคนเราเนี่ยมันเติบโตขึ้นมาได้จากการทํางานจากการทุ่มเทฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณละเลยการทุ่มเทไปคุณจะเติบโตจากอะไร แล้วคุณจะป่วยไข้าทางจิตใจหรือเปล่าทางจิตวิญญาณเนี่ยคุณจะได้ฝึกฝนหรือเปล่านะฮะหรือคุณจะรู้สึกว่าชีวิตตัวเองเนี่ยว่างเปล่าแล้วก็ไม่มีความหมายนะฮะเขาก็ลงท้ายบทนี้ไปว่าคนเราเนี่ยมีจิตใจที่สูงส่งขึ้นได้มีจิตวิญญาณที่งดงามขึ้นได้และมีชีวิตที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมได้เนี่ยเมื่อคุณเห็นความสําคัญของงานและทุ่มเทลงไปในมันนะครับโอเคครับทั้งหมดคือสิ่งที่นํามาฝากกันในวันนี้นะฮะจาก คาสุโออินโมรินะครับก็ผู้ก่อตั้งบริษัทเคียวเซราแลวก็ KDDI นะฮะแล้วก็เป็นคนที่ไปกอบกู้วิกฤตวิกฤตวิกฤตเจแปนแอร์ไลน์นะครับขึ้นมาสำเร็จเนี่ยภายใน2ปีนะฮะก็ถือว่าเป็นนักบริหารที่เก่งนะครับแต่ว่าวันนี้ผมคิดว่ามันเป็นอีกเหลี่ยมมุมหนึ่งคือคล้ายๆคริสเซนเซนเมื่อวานก็คือว่าเรามาคุยกันในเหลี่ยมชีวิตและผมว่าสิ่งที่มันน่าสนใจคือเขาพูดในเชิงจิตวิญญาณเนี่ยได้น่าสนใจนะฮะ เป็นการมองงานมาประกบกับการฝึกฝนขัดเกลาใจตัวเองแล้วก็บ่มเพาะตัวเองเนี่ยให้เข้าใจอะไรบางอย่างมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็เ,ออเห็นแก่ตัวน้อยลงด้วยนะฮะลดลดทอนอัตรตาตัวเองลงด้วยนะครับก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับก็หวังว่าจะได้ประโยชน์กันนะฮะจากหนังสือเล่มนี้นะครับคิดให้ช้านะฮะสำนักพิมพ์วีเลอร์นะครับถ้าใครสนใจก็ลองหามาอ่านกันได้เป็นอีกเล่มที่ผมผม,มรู้สึกว่ามันดูหน้าตาธรรมดามากแต่ว่าจริงๆมัน มีอะไรหลายอย่างที่ลึกซึ้งนะฮะผมว่าก็เพราะว่าคนเขียนมีประสบการณ์ชีวิตที่เข้มข้นมากนะครับก็ชวนอ่านกันนะครับเป็นอีกเล่มที่ชอบนะครับเช่นเคยครับให้คะแนนความพึงพอใจเข้ามาได้นะครับ543210นะครับฟังแล้วชอบไม่ชอบเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะฮะอยากฟังเรื่องอะไรผมเห็นหลายๆคอมเมนต์แล้วนะครับใน YouTube ก็ขอบคุณมากเลยที่แนะนำหนังสือกันมานะครับก็จะหยิบเอาหลายๆเล่มนะฮะที่แนะนำมามาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับ แล้วก็สามารถสนับสนุนนะฮะ h a v e a n i c e day ได้ตามเบอร์บัญชีและ QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับสำหรับคืนนี้นะฮะทุ่มครึ่งเรามาเจอกับอาจารย์ตุลกันนะครับในหัวข้อพักวัดขีตาจะหยิบเอาพักวัดขีตามาเล่านะครับแล้วก็มาวิเคราะห์กันว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวนี้มันหมายถึงอะไรกันแน่ผมว่าจะได้เรียนรู้เรื่องปรัชญายชีวิตไปอีกเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ยังสั่งซื้อหนังสือของคูปนะฮะได้อยู่ ตามร้านหนังสือทั่วไปนะครับแล้วก็ถ้าต้องการซื้อออนไลน์ยังส่งฟรีอยู่นะครับก็เข้าไปที่ Facebook พิมพ์บายนะฮะแล้วก็หรือแอดไลน์มาก็ได้นะครับแอดราฟิงเกอร์นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนเย็นนะฮะทุ่มครึ่งนะครับแล้วเจอกันโอ้ขอบคุณมากเลยครับคะแนน5เพียบเลยนะฮะดีใจนะครับจริงๆทุกคอมเมนต์ทุกคำขอบคุณคะแนนนะฮะก็เป็น กำลังใจที่ดีมากนะฮะก็เวลาที่ได้อ่านคอมเมนต์ดีๆก็รู้สึกว่ามีพลังนะฮะที่จะได้ตื่นขึ้นมาทํางานนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับแล้วเราเจอกันเย็นนี้ใครเล่นขับเฮาส์เอาไปต่อกันในขับเฮาส์ครับผม Have a nice day